สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอร์ลิทเทิลไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณใดๆคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องนาว26นะคะคุณผู้ฟังทางสถานี วิทยุ FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสค่ะเป็นวันพฤหัสของเดือนใหม่แล้วนะคะ1พฤศจิกายนนะคะ2561ค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะคะเขียนคอมเมนต์อะไรต่างๆก็ได้แล้วก็ LINE @insidethailand เป็นช่องทางที่เราคุยสื่อสารกันได้ค่ะมีข้อความเข้ามาแซวว่าเปิดรายการด้วยลีลากระเสาจะกระเสาไปที่ไหนหมายถึงคุณยันใดใช่ไหมก็บอกว่าวันหวยออกมันเกิดอาการกระเสาอย่างนี้แหละวันนี้หวยออกเหรอถูกต้องวันนี้วันหวยออกไม่ได้ซื้อหวยกระเสาทุกวันตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นทำไมเข้าสู่สาระพูดถึงเรื่องเจ้าสัววิชัยสองประเด็นเท่านั้นจริงๆค่ะเป็นประเด็นร้อนสังคมรอคำตอบประเด็นที่หนึ่งก็คืออะไรคือสาเหตุที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยตกกันแน่ใช่แล้วนั่นคือสาเหตุที่คนอยากรู้มากที่สุดเพราะเครื่องก็ใหม่ราคาก็แพงเครื่องก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดเครื่องหนึ่งครับนักบินก็ใช้ได้ใช่แล้วมีฝีมือครับประเด็นที่สอง King Power ในวันที่ไม่มีเจ้าสัววิชัยไหวมั้ยจะไปต่ออย่างไรย้ำนะครับในทีนี้เป็นช็อตหูเลี้ยวหัวต่อของ King Power ค่ะกำลังจะมีการเปิดประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรีที่สนามบินอุตภาวค่ะสัญญาสัมปทานดิวตี้ฟรีที่สุวรรณภูมิของ King Power กำลังจะหมดอายุกำลังจะมีการเปิดประมูลใหม่ใช่จะหมดปี63แต่ต้องเปิดประมูลล่วงหน้าก็ธันวาคมนี้แหละเริ่มจะชัดเจนขึ้นรอยต่อจริงๆย้ำนะครับธุรกิจสัมปทานทุกธุรกิจที่ยุ่งเกี่ยวกับสัมปทานที่ต้องหากินกับภาครัฐค่ะต้องมีคอนเนคชั่นแน่นอนคอนเนคชันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงบุญคุณความแค้นอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ตัวเจ้าสัววิชัยคนเดียวเป็นบุคลิกเฉพาะตัวเจ้าสัวต้องยอมแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคอนเนคชันเยอะมากบุญคุณความแค้นทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ตัวเจ้าสัววิชัยเรื่องของเรื่องลูกยังโตไม่ทันเมื่อยังโตไม่ทันการถ่ายทอดการถ่ายโอนอะไรต่อมีอะไรที่มีอยู่ในตัวเจ้าสัววิชัยไปที่ลูกมันก็ยังทำไม่ทันถูกไหมฮะค่ะแม้จะโอนธุรกิจให้บริหารแล้วก็ตามนะคะตรงนี้คือคำตอบว่าทำไมสังคมจึงเริ่มตั้งคำถามวันที่ไม่มีเจ้าสัววิชัยไหวไหมเนี่ยหมายถึงธุรกิจในกลุ่ม King Power ทั้งหมดนะคะอย่างอื่นก็เป็นเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงข่าวอย่างอื่นเป็นหน้าเค้กอย่างอื่นเป็นดราม่าเป็นสีสันก็ว่ากันไปสาระจริงๆเรื่องเจ้าสัววิชัยก็มีอยู่สองประเด็นนะครับนะครับพรุ่งนี้ศพเจ้าสัวจะเดินทางถึงประเทศไทยจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตั้งศพวัดเทพศิรินทร์เราขอข้ามนะค่ะทุกสำนักข่าวก็นำเสนอรับทราบและก็เชื่อว่ารู้กันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเรื่องที่เราอยากจะให้สังคมช่วยกันตั้งข้อสังเกตนะครับคลิปหอเจ้าสุวิชัยตกมันมีคลิปใหม่โผล่ค่ะเป็นฝีมือของเดอะซันใช่แล้วนะคะผมไม่ทราบว่าช่างภาพเดอะซันถ่ายเอาไว้ได้หรือเดอะซันไปซื้อมาจากใครที่บังเอิญถ่ายไว้ได้ค่ะคลิปนี้ชัดเจนกว่าคลิปแรกใช่แล้วมันชัดมากแล้วมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่เกิดขึ้นด้วยคลิปนี้คนถ่ายขณะอยู่กลางสนาม King Power ของ Leicester City ค่ะอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะเทคออฟขึ้นจากกลางสนามฟุตบอลนั่นแหละค่ะขึ้นสู่ท้องฟ้าเอาไว้ได้เก็บภาพตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยกำลังจะเทคออฟขึ้นสู่ท้องฟ้าเกิดอาการชะงักบนท้องฟ้าใช่เสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นดินนั่นแหละค่ะเป็นคลิปรถข้างๆสนามนะครับค่ะย้อนกลับไปดูเอาอย่างนี้เราจะเอาคลิปของเดอะซันมานำเสนอเป็น2เวอร์ชันค่ะเวอร์ชันแรกจะเป็นคลิปปกติเวอร์ชันคลิปที่เขาเผยแพร่กันต่างๆณขณะนี้ไปดูคลิปปกติก่อนฮะเชิญเป็นอย่างไรคะเชิญค่ะเวอร์ชันไหนเอ่ยนี่เวอร์ชันสโลว์หรือปกติปกติค่ะปกติใช่ไหมฮะค่อยๆดูกันนิดนึงเครื่องกำลังขึ้นแล้วนะคะนี่คือเวอร์ชันปกติ
คลิปพอตกตัวใหม่ที่เดอะซันนำมาเผยแพร่นี่ดูให้ดีนะฮะดูภาพนะคะเกิดอะไรดูหางเครื่องบินนะฮะเครื่องบินดูหางเครื่องบินนะฮะดูหางเครื่องบินเลยนะฮะนี่เป็นเวอร์ชันปกตินะฮะดูหางเครื่องบินสังเกตอะไรไหมครับโอ้ยมันคว้างเลยเสียการทรงตัวแล้วอันนี้เสียการทรงตัวเสียการทรงตัวควบคุมไม่ได้มันหมุนคว้างแล้วก็ตกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้เห็นไหมฮะอันนี้วนใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะตอนก่อนจะนี่เป็นเวอร์ชันปกติใช่ไหมฮะเวอร์ชันปกติค่ะนะครับเอาละติดเครื่องเอาละพอละงั้นมาดูอีกคลิปนี้แต่แบบสโลโมชันนิดนึงคลิปนี้สักครู่เป็นคลิปเต็มๆที่เป็นคลิปแรกเป็นคลิปปกติค่ะถ่ายไว้ณขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของเจสุวิชัยกำลังจะเทคออฟขึ้นใช่ค่ะกลางสนามกำลังจะยกตัวขึ้นใช่ค่ะแล้วยกตัวขึ้นแล้วขึ้นสู่ท้องฟ้าไปแล้วแล้วเราจะเห็นช่วงจังหวะได้เห็นอะไรระหว่างบินอยู่บนท้องฟ้าขึ้นไปแป๊บเดียวนะแล้วก็สักพักเราจะเห็นเครื่องมันหมุนคว้างเสียการทรงตัวก่อนที่จะตกลงเอาละครับไปดูอีกหนึ่งเวอร์ชันเราตั้งใจจะซูมภาพแล้วก็ทำเป็นภาพสโลค่อยๆดูค่อยๆพินิจจะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นดูให้ดีนะฮะเชิญฮะเชิญค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับท้ายเครื่องจังหวะที่จะยกเครื่องจะยกตัวขึ้นนะครับมีควันขโมงออกจากท้ายเครื่องคำถามก็คือไอ้ควันดังว่านั้นมันเป็นควันอะไรควันสีขาวๆกลุ่มควันสีขาวๆกลุ่มควันขาวๆค่อนข้างหนาพวยพุ่งออกจากท้ายเครื่องเห็นไหมฮะค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอเคตอนนี้หมดละทีนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าเฮลิคอปเตอร์มันจะเหมือนรถยนต์ที่เครื่องเก่าๆหรืออย่างไรสตาร์ทปึ้งครั้งแรกถ้าเครื่องเก่าแล้วควันก็จะขโมงจะหนาอย่างรถเครื่องเก่าๆสตาร์ทปั้งครั้งแรกควันจะขโมงถูกไหมฮะค่ะรถเก่านะย้ำว่ารถเก่าถ้ารถใหม่ไม่มีรถใหม่ไม่มีค่ะรถใหม่สตาร์ทปั้งเนี่ยมันไม่มีควันขโมงอันนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบย้อนกลับมาที่เฮลิคอปเตอร์ที่เฮลิคอปเตอร์ไม่ว่าเก่าหรือใหม่เอาต่อให้เป็นเครื่องเก่าก็ได้ขณะที่สตาร์ทเครื่องขณะที่จะยกตัวขึ้นมันจะมีควันขโมงแบบนี้หรือเปล่านั่นเป็นคำถามแรกถูกไหมฮะตั้งเป็นประเด็นค่ะถูกไหมฮะถูกไหมฮะนี้ดูให้ดีนะฮะเครื่องได้ยกตัวขึ้นไปแล้วนะคะเทคออฟขึ้นไปแล้วนะคะสังเกตดูนะฮะสังเกตนะฮะเมื่อขึ้นสู่ท้องฟ้ามันจะมีจังหวะหนึ่งเกิดมันเหมือนสะดุดหรือว่าชังงักอะนะก่อนที่จะควบคุมเครื่องบินไม่ได้แล้วมันก็จะหมุนคว้างมันจะมีอาการสะดุดกึกหนึ่งนิดหนึ่งสังเกตให้ดีๆนะฮะสังเกตนะฮะสังเกตนะฮะคำถามก็คือเฮลิคอปเตอร์ไมเอี่ยมประสิทธิภาพเยี่ยมนักบินชั้นหนึ่งระดับโลกขณะที่สตาร์ทเครื่องขณะที่จะยกตัวขึ้นมีควันขโมงจากท้ายเครื่องได้อย่างไรดูสิฮะนี่เสียการทรงตัวแล้วนะคะมันจะหมุนเพลงแล้วหมุนแบบหมุนตีกลับละสำหรับตัวเฮลิคอปเตอร์คว้างเลยนะฮะใช่เหมือนเสียการทรงตัวแสดงว่าต้องมีปัญหาที่หางที่หางเครื่องค่ะถูกไหมฮะอันนี้แหละเขาอยากรู้สาเหตุว่าช่วงจังหวะช็อตตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรมันเชื่อมโยงกับไอ้กลุ่มควันตอนที่สตาร์ทฮอก่อนขึ้นหรือไม่สรุปก็คือมันมีอยู่2ช็อตของคลิปนี้ค่ะช็อตแรกก็คือจังหวะจะยกตัวขึ้นกลุ่มควันสีขาวกลุ่มใหญ่และที่พวยพุ่งออกจากท้ายเครื่องนะมันเกิดจากอะไรค่ะมันคือจากอะไรไ มันเป็นสัญญาณที่บอกถึงสภาพปกติของเครื่องยนต์หรือเปล่าค่ะตั้งไว้ก่อนช็อตที่2ก็คือเมื่อยกตัวสู่ท้องฟ้าอยู่ๆเดียวเองนะอยู่ๆก็เสียการทรงตัวควบคุมไม่ได้ใช่เห็นเครื่องหมุนคว้างเห็นชัดเลยนะครับว่าเสียการทรงตัวเพราะปัญหาที่หางที่หางของเฮลิคอปเตอร์มันก็จะมีใบพัดด้วยใช่ไหมฮะมีค่ะเกิดอะไรขึ้นกับใบพัดที่หางของเฮลิคอปเตอร์เป็น2จุดนะค่ะก็แปลกเหมือนกันก็แปลกจริงๆนะค่ะก็แปลกทีนี้มีอดีตนักบินเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับ
เป็นพลอากาศโทไพโรจน์พุกจินดาค่ะเป็นอดีตเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นนักบินทออที่เคยขับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถวายในหลวงรัชกาลที่9นะคะเนื่องจากว่ามีการพูดถึงประเด็นกลุ่มควันสีขาวที่พวยพุ่งจากบริเวณท้ายเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยนะคะก็เลยได้มีการพูดกันความเห็นของพลอากาศโทไพโรจน์บอกว่าควันสีขาวที่พวยพุ่งจากท้ายเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยนั้นอาจจะเกิดจากเชื้อเพลิงของเฮลิคอปเตอร์อาจจะหนาไปประกอบเชื้อเพลิงของเฮลิคอปเตอร์อาจจะหนาไปประกอบกับตอนติดเครื่องยนต์สภาพอากาศบริเวณนั้นอาจจะเย็นทำให้เกิดควันสีขาวพวยพุ่งออกมาส่วนถ้ายกตัวของนักบินลำดังกล่าวก็อยู่ในลักษณะหางต่ำด้วยเครื่องยนต์จึงต้องรับภาระหนักมากนอกจากนี้น้ำหนักก็เต็มอัตราจึงมีโอกาสที่ใบพัดหางอาจจะไปโดนหลังคาสูงปกติใบพัดหางของเฮลิคอปเตอร์จะแข็งมากโดยจะไม่หักหรือหลุดได้ง่ายๆสำหรับเฮลิคอปเตอร์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนักบินจะต้องละเอียดรอบคอบเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัดทวนใหม่ทั้งข้อความเลยได้ค่ะน่าสนใจค่อยๆฟังค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวข้อมูลนะค่ะพลอากาศโทไพโรจน์ระบุว่าควันสีขาวที่พวยพุ่งจากท้ายเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยนั้นเกิดจากเชื้อเพลิงของเฮลิคอปเตอร์น่าจะอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะใช่ใช่อาจจะนะอาจจะไม่ใช่ฟันธงนะอาจจะใช่ค่ะอาจจะเกิดจากเชื้อเพลิงของเฮลิคอปเตอร์อาจจะหนาไปประกอบกับตอนติดเครื่องยนต์สภาพอากาศบริเวณนั้นอาจจะเย็นทำให้เกิดควันสีขาวพวยพุ่งออกมาส่วนถ้ายกตัวของนักบินลำดังกล่าวก็อยู่ในลักษณะหางต่ำด้วยตอนที่เครื่องขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องรับภาระหนักมากนอกจากนี้น้ำหนักก็เต็มอัตราน้ำหนักการบรรทุกนั่นแหละจึงมีโอกาสที่ใบพัดหางอาจจะไปโดนหลังคาสูงหลังคาสูงก็คือหลังคาอะไรเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่นี้ค่ะอาจจะไปโดนใบพัดหางอาจจะไปโดนหลังคาสูงปกติใบพัดหางของเฮลิคอปเตอร์จะแข็งมากจะไม่หักหรือหลุดง่ายๆสำหรับเฮลิคอปเตอร์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนักบินจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเมื่อมีน้ำหนักบรรทุกเต็มพิกัดอันนี้เหมือนเขาจะโฟกัสที่น้ำหนักบรรทุกหรือเปล่าประเด็นที่หนึ่งควันขาวๆที่เห็นพวยพุ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆจังหวะที่จะยกตัวเชื้อเพลิงอาจเกิดจากเชื้อเพลิงหนาไปประกอบกับอากาศณขณะนั้นอาจจะเย็นเกินไปใช่ช่วงที่ติดเครื่องยนต์ประเด็นที่2ถ้ายกตัวหางมันต่ำใช่ค่ะลักษณะหางต่ำตอนที่ยกตัวทำงานหนักมากประเด็นที่3ใบพัดหางซึ่งปกติจะแข็งแรงมากๆเลยใช่แล้วไม่ได้จะไปกระทบอะไรนะครับเขาใช้คำว่ามีโอกาสเขาบอกว่าเนื่องจากน้ำหนักก็อาจจะเต็มอัตราจึงมีโอกาสที่ใบพัดหางอาจจะไปโดนหลังคาสูงยังไม่เข้าใจคำว่าหลังคาสูงตรงนี้ไม่เข้าใจว่าหลังคาสูงคืออะไรเดี๋ยวขอมาร์กไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปถามนักมีโอกาสเฮลิคอปเตอร์ผู้รู้มีโอกาสจะเอาคลิปนี้ไปขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินเฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมใช่โดยเฉพาะนะคะเอาประมาณนี้ก่อนอันนี้เป็นประเด็นนึงที่เริ่มมีการพูดถึงกันนะคะในขณะที่กล่องดำก็ยังไม่ได้มีการสรุปผลออกมาแต่อีกด้านนึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบินทางฝั่งอังกฤษเขาก็ให้ความเห็นว่าเป็นไปได้ไหมใบพัดหางเฮลิคอปเตอร์ของเจสุวิชัยมีปัญหาเรื่องถูกนกบินพุ่งมาชนหรืออะไรสักอย่างนึงก็ไม่ทราบสิครับสรุปนกหรือเครื่องหรือคนก็คือนักบินค่ะพักสักครู่กับลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานคุณต๊อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาลูกชายคุณวิชัยลูกชายคนสุดท้องของคุณวิชัยค่ะที่ถูกวางตัวเป็นทายาทธุรกิจของเจ้าสัววิชัยออกมาโพสต์ใน IG ดับทุกข่าวลือค่ะมีข่าวลือว่าเมื่อไม่มีเจ้าสัววิชัยบางธุรกิจของเจ้าสัววิชัยที่สร้างเอาไว้อาจจะถูกตัดขายทิ้งให้สอดคล้องกับสภาพที่ครอบครัวที่ยังอยู่นั้นแบกรับไหวเคลื่อนต่อได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ออกมาโพสต์เพื่อดับทุกข่าวลือจะประคองทุกอย่างที่พ่อสร้างจะสานต่อทุกเรื่องที่พ่อเริ่มใช่จะดูแลให้ดีที่สุดเรื่องเดียวใช่ไม่ขายอะไรแม้แต่อย่างเดียวใช่แล้วจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังนะคะแม้พ่อจะไม่อยู่แล้วอย่างไรก็แล้วแต่หลายคนก็หนักใจแทนคุณเอ็มออนพัญญาแล้วก็บรรดาลูกๆของเจ้าสัววิชัยนะครับ
อย่างที่กลับเรียนเนี่ยนะครับว่าห่วงเวลานี้เป็นห่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอาณาจักรธุรกิจคิงพาวเวอร์ค่ะดิวตี้ฟรีวันที่7พฤศจิกายนก็กำลังจะมีการยื่นประมูลดิวตี้ฟรีและพื้นที่พาณิชย์ในสนามบินอุตภเปาขณะเดียวกันภายในเดือนธันวาคาดว่าจะมีการเริ่มขายซองประมูลดิวตี้ฟรีในสุวรรณภูมิเพราะสัมปทานเดิมของ King Power ที่สุวรรณภูมิกำลังจะหมดประมาณนั้น63ใช่ค่ะประคองไหวไหมท่ามกลางคำถามจากสังคมธุรกิจที่จับจ้องมองลูกเมียของเจ้าสัววิชัยจะเอาอยู่ไม่อาณาจักรธุรกิจ King Power ใช่นักวิเคราะห์เขาพูดกันเยอะต่อไปนี้คือข้อมูลสดๆร้อนๆหลังเจ้าสัว King Power เสียชีวิตแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองมันมีการหารือด่วนระหว่างตัวแทนชัยนาดิวตี้ฟรีกับเบอร์หนึ่งเบอร์สองของแบงก์กรุงเทพค่ะเรื่องชัยนาดิวตี้ฟรีจะโผล่เข้ามาร่วมเขย่าคิงพาวเวอร์จะโผล่เข้ามาร่วมชิงสัมปทานดิวตี้ฟรีในประเทศไทยอีกหนึ่งรายก่อนหน้านี้คิงพาวเวอร์ก็ถูกรุมกินโต๊ะพอแรงอยู่แล้วนะมีคู่ชิงใช่มีคนมาแข่งในประเทศไทยเซ็นทรัลก็อยากจะแทรกตัวเข้ามาในดิวตี้ฟรีในประเทศไทยเดอะมอลล์ก็อยากจะแทรกตัวเข้ามาในประเทศไทยบางกอกไอเวย์ของหมอเสิร์ชก็อยากจะแทรกตัวเข้ามาเจ้าใหญ่อย่างลอตเต้เกาหลีก็โอ้โหพยายามจะแทรกเข้ามาหลายปีแล้วแต่สัมปทานยังไม่หมดเจ้าพ่อดิวตี้ฟรีแถวๆสิงคโปร์ซางฮีหรือชังฮีอะไรเนี่ยเขาก็จับมือเซ็นทรัลเข้ามาด้วยเขาก็อยากจะเข้ามาสรุปก็คือเจ้าพ่อดิวตี้ฟรีเกาหลีเจ้าพ่อดิวตี้ฟรีสิงคโปร์ก็เข้ามาจับมือกับกลุ่มทุนใหญ่ๆในประเทศไทยจะลุมกินโต๊ะคิงพาวเวอร์ชิงไงมาแข่งกันไงแต่ล่าสุดเมื่อวานหรือเมื่อวันเสาร์มีการหารือกันด่วนระหว่างชัยนาดิวตี้ฟรีกับแบงก์กรุงเทพนี่แหละค่ะเป็นอีกเจ้านึงที่จะมาชิงชัยนาดิวตี้ฟรีโผล่มาขย่าวอาณาจักรคิงพาวเวอร์อีกหนึ่งรายมาชิงเค้กก้อนนี้เป็นเค้กก้อนใหญ่สำคัญด้วยเอาอย่างนี้สัมปทานดิวตี้ฟรีที่อุตภเปาเขาแยกเป็น2สัมปทานค่ะสัมปทานดิวตี้ฟรีแท้ๆกับสัมปทานร้านค้าพาณิชย์ใช่พื้นที่เชิงพาณิชย์กับร้านค้าปลอดอากรนั่นแหละเขาแยกสัมปทานเขาแยกสัญญาใช่กรณีของสุวรรณภูมิTOR ฉบับสุดท้ายTORฉบับสุดท้ายออกมาเป็นอย่างไรจะเป็นตัวชี้ชะตาอนาคตธุรกิจKing Power จะมีรายเดียวหรือหลายรายในดิวตี้ฟรีนะคะแต่ในข้อสรุปนะถ้าจะตัดขายนะ King Power มหานครน่าจะถูกตัดขายเป็นอย่างแรกเลยถ้าลูกเมียของคุณวิชัยจะขายทิ้งนะดูกันต่อไปแล้วกันนะคะเรื่องนี้ยาวค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะทุกท่านอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบางคนนะครับส่งข้อความเข้ามาสะกิดการทำหน้าที่ของเราสองคนอย่างเช่นนำเสนอข่าวเจ้าสัววิชัยเยอะแยะมากมายไก่กองต่อเนื่องหลายวันเกษตรกรได้ประโยชน์อะไรอันนี้รับฟังได้เข้าใจได้นะคะอีกหนึ่งข้อความก็บอกว่าเยอะไปไหมหมาแก่แมวสาวบางข่าวก็นำเสนอเยอะเกินไปไหมเยอะไปไหมหมาแก่แมวสาวรับเรื่องข่าวเจ้าสัววิชัยรับทราบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็รับทราบก็น้อมรับคำวิจารณ์ทุกคำวิจารณ์นะครับคราวนี้หมายเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึงเลยยังจำข่าวบิ๊กปปช.หัวร้อนชักปืนขู่แท็กซี่ได้ไหมครับจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีรถ2คันคันหนึ่งเป็นรถแท็กซี่อีกคันหนึ่งเป็นรถของระดับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ช่วยเลขาปปช.คุณพิเศษนาคพันธ์ค่ะพิเศษนาคพันธ์คุณพิเศษนาคพันธ์ผู้ช่วยเลขาปปช.อีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นรถแท็กซี่ต่างคนต่างก็จะเลี้ยวเข้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะปรากฏว่ามีจังหวะที่ปาดกันเล็กน้อยนั่นแหละมีจังหวะที่ปาดกันเล็กน้อยเกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นแล้วก็กวนกันตามสมควรปรากฏว่าช็อตที่รถของคุณพิเศษขับนำหน้าแล้วแท็กซี่ก็ขับตามคุณพิเศษก็เบรกรถกึกไงอันนี้ไม่พอใจแล้วลงจากรถแล้วก็ชักปืนออกมาขู่แท็กซี่ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นกันอีกทีวันนี้มีความคืบหน้าย้อนกลับไปดูคลิปกันเชิญค่ะจำกันได้ไหมเ
เราให้ดูคลิปเต็มๆเลยนะฮะในคลิปถ่ายจากกล้องหน้ารถแท็กซี่ขณะที่แท็กซี่ขับจะเลี้ยวเข้าศูนย์ราชการก็จะมีรถของคุณพิเศษตามประกบมาด้วยตามประกบมาด้วยเข้าใจว่าคงบี้มากันกับรถของคุณแท็กซี่กระมังไอ้กับคุณพิเศษกระมังประมาณนั้นแต่เล่นไล่กันมานั่นแหละนะเห็นนะรถของคุณพิเศษนี่แซงซ้ายปาดจากซ้ายแล้วก็นำหน้าแท็กซี่แท็กซี่ก็ขับตามซึ่งแท็กซี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขับตามทางมันบังคับเขาก็จะเข้าสู่ราชการเช่นกันเขารีบเพราะเขาก็มีงานเหมือนกันเขาจะเข้าสู่ราชการด้วยเช่นกันดังนั้นจึงเกิดภาพคล้ายกับขับรถตามรถของคุณพิเศษนั่นแหละเห็นไหมฮะไปเรื่อยๆนะเขาไปทางเดียวกันไงก็มันจะเข้าสู่ราชการมันก็มีเป้าหมายมันเดียวกันก็เข้าทางนี้แหละมาถึงช็อตที่อยู่ๆคุณพิเศษก็เบรกรถกึกลงจากรถทำไรฮะเอาปืนมาเล็งใส่สินี่แหละจับกันได้ไหมค่อยๆดูค่อยๆดูชักปืนเล็งใส่รถแท็กซี่เลยขู่ให้รู้ว่าเอ้ยมีปืนนะไม่แค่นั้นสิครับไม่แค่นั้นนะฮะภรรยาของคุณพิเศษซึ่งนั่งมาด้วยลงจากรถแทนที่จะห้ามปรามสามีที่ชักปืนต่อหน้าฐานะกำนันกับผสมลงปะทุอารมณ์ตะโกนใส่แสดงอารมณ์เกี้ยวกราดใส่แท็กซี่นะฮะโอเคมีรปภ.มีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างแล้วพอมีรปภ.เข้ามาห้ามปรามภรรยาก็เข้าไปรูปหลังรูปไหล่ให้สามีขึ้นรถขับต่อไปแล้วคราวนี้ภรรยาคุณพิเศษลงจากรถแล้วเดินมาที่แท็กซี่ทำอะไรอ่ะไม่เห็นเรื่องนี้แยกเป็น2คดีคดีทางอาญาก็ว่ากันที่สน.ทุ่ง2ห้องคดีทางวินัยราชการเลขาธิการปปช.คุณวรวิทย์สุขบุญก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีรองเลขาธิการปปช.คุณธรรมนุนไม่ใช่คุณนัชชาเกิดศรีเป็นประธานสอบค่ะเมื่อวานคุณวรวิทย์สุขบุญบอกว่าคุณนัชชาได้สรุปผลตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานขึ้นมาแล้วมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะฮะค่ะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานขึ้นมาว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงดังนั้นตามขั้นตอนราชการคุณวรวิทย์เลขาปปช.ก็เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่งทำหน้าที่สอบสวนวินัยร้ายแรงเป็นสเต็ปต่อไปนะคะมีคุณธรรมนูนเรืองดิษฐ์ค่ะรองเลขาธิการปปช.เป็นประธานในการสอบสวนค่ะสอบวินัยร้ายแรงถ้าพูดกันตรงๆทีนี้ที่เด็ดที่ขาดมาอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะข้ามมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรงนั้นนะครับมันคงหลายกระทงด้วยกันค่ะพกปืนในที่สาธารณะใช่พกไปได้อย่างไรแล้วไปยิงออกมาขู่ด้วยชักปืนขู่ต่อหน้าฐานะกำนันถูกต้องในพื้นที่สาธารณะโชคดีว่าไม่เจอพยายามฆ่ายังไม่ได้ยิงออกไปตามระเบียบราชการตามวินัยราชการกรณีอย่างนี้นี่ร้ายแรงค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะนี่ไงสอบวินัยร้ายแรงทีนี้ระหว่างรอการสอบสวนวินัยร้ายแรงสอบวินัยร้ายแรงหมายถึงจะ กำหนดโทษอย่างไรไม่ใช่สอบสวนความผิดมันผ่านขั้นตอนของการสอบว่าผิดไม่ผิดไปแล้วสอบไปแล้วว่าผิดค่ะควรลงโทษอย่างไรเป็นเรื่องของกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงว่าจะลงโทษระดับไหนนั่นแหละเป็นอีกสเต็ปนึงโดยสัญชาตญาณสังคมก็มีก็คาดหวังว่าจะมีการสั่งพักงานการปฏิบัติหน้าที่ก็คือพักราชการคุณพิเศษระหว่างรอพิจารณาว่าโทษขนาดไหนอย่างไรแต่ปรากฏว่าเลขาปปช.แถลงเมื่อวานว่าระหว่างรอการสอบวินัยร้ายแรงยังไม่จำเป็นต้องพักราชการไปก่อนคุณพิเศษก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติแล้วก็เพียงแค่ระหว่างนี้จะมอบหมายหน้าที่ในส่วนที่ไม่มีความสำคัญด้านคดีให้คุณพิเศษทำแต่ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้เวลาในการสอบวินัยร้ายแรงนานแค่ไหนที่จะพยายามทำให้ได้เร็วที่สุดยังไม่รู้ไงว่าจะสรุปผลเมื่อไหร่ก็ยังให้ทำงานต่อไปแต่ว่าจะมอบหมายงานที่ไม่ได้มีความสำคัญมากสังคมก็เกิดความรู้สึกเหมือนกันนี่อยู่ระหว่างสอบสวนวินัยร้ายแรงทำไมไม่พักงานไปก่อนผมไม่แน่ใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระเบียบราชการระเบียบราชการบัญญัติไว้อย่างไรเขียนไว้อย่างไรถ้าเป็นตำรวจล่ะหรือให้เป็นดุลพินิจเจ้านายผู้บัญชาในการที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าจะให้พักก็ได้ไม่ให้พักก็ได้หรืออย่างไรแต่ถ้าเป็นตำรวจนะจบแล้วโอ้พักไปแล้วค่ะพักแล้วมีคำสั่งพักค่ะทันทีเลยค่ะทันทีที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าผิดจริงหรือไม่
แล้วพบว่าผิดจริงและระดับความผิดนั้นถึงขั้นวินัยร้ายแรงด้วยเขาจะพักการทำหน้าที่ไว้ก่อนใช่ไม่ให้ทำงานแต่ทำไมเลขาปปช.จึงไม่พักหรือเป็นดุลพินิจให้เลขาปปช.ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถไม่พักก็ได้ผมไม่ทราบแต่สังคมเขามีคำถามเขาบอกว่าแปลกๆดีนะเขาบอกอันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการปปช.เลขาธิการปปช.ก็เลยบอกว่าก็ยังให้ทำงานต่อไปได้แล้วแต่เอาที่พี่สบายใจก่อนแล้วกันนี่เป็นเรื่องของปปช.นะใช่เราอย่าไปยุ่งเขามีอำนาจค่ะโอเคไปกันอีกเรื่องนึงเรื่องกัญชาปลดล็อกกฎหมายเพื่อเปิดทางให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้มารักษาก็มีความคืบหน้านะขณะนี้ย่อเรื่องสั้นๆนาทีเดียวค่ะเรื่องปลดล็อกกฎหมายเปิดทางให้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้เอาคลุมถึงกระท่อมด้วยใช่ค่ะขณะนี้มีความเคลื่อนไหว3ด้านด้านที่1สมาชิกสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำโดยคุณสมชายแสวงการก็รวมตัวกันก็ยกร่างขึ้นมา1ร่างเป็นร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกทางกฎหมายเปิดทางให้นำกัญชาและกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์ได้ค่ะในขั้นตอนหนึ่งสนช.กำลังจะนำเข้าวาระแรกสนช.ภายในเดือนพฤศจิกาเดือนนี้อีกด้านหนึ่งภาคประชาชนคือข่ายประชาชนเขาก็ยกร่างฉบับประชาชนขึ้นมา1ฉบับส่งประกบไปที่สนช.ด้านที่3กระทรวงสาธารณสุขเขาก็พิจารณาในส่วนของเขาใช่ค่ะเมื่อวานมีการประชุมคณะทำงานของคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะแล้วมีบทสรุปน่าสนใจในส่วนนี้เราจะไปกันที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือเลขาอย.นะคะคุณหมอทะเรศนะคะคุณหมอทะเรศนายแพทย์ทะเรศกัศนัยระวิวงศ์กัศนัยระวิวงศ์ใช่ไหมกัศนัยระวิวงศ์ถูกต้องไหมคะกัศนัยระวิวงศ์สวัสดีครับหมอคะสวัสดีครับคุณหมอทะเรศค่ะสวัสดีครับครับเมื่อวานเป็นการประชุมระดับคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นะครับคุณหมอครับมติที่ออกมาอยากให้คุณหมอไฮไลท์เพื่อความเข้าใจอีกทีสิครับอย่างแรกเลยเฉพาะกัญชาหรือครอบคลุมถึงกระท่อมด้วยครับคุณหมอครับขอคำถามอีกทีนะครับขอคำถามอีกทีครับที่เราจะเสนอคลายล็อกเรื่องของกัญชานั้นนะครับเฉพาะกัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์หรือครอบคลุมถึงกระท่อมด้วยไหมด้วยครับหรือเฉพาะกัญชาอย่างเดียวค่ะกัญชาครับเพราะว่ากัญชาอย่างเดียวนะคะจริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากทางกระทรวงสาธารณสุขมีมติก็ที่ได้ตัดตั้งคณะกรรมการเรื่องของพิจารณากัญชามาใช้ทางการแพทย์นะครับค่ะแล้วก็ก็เป็นการทำงานต่อเนื่องกับชุดนี้นะครับโดยอย.ก็เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้แต่ว่าอย.นี่มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วก็มีอย.เนี่ยเป็นเลขาอยู่ครับเพียงแต่ว่าเรารับเรื่องประเด็นหลักว่าโดยก็คือจะทำยังไงให้กัญชาสามารถจะมาใช้ทางการแพทย์นะครับและการวิจัยทางการแพทย์ครับก็เลยมาดูในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับครับที่มีอยู่แล้วนะครับส่วนการที่จะมีหลายภาคส่วนไปพยายามปรับแก้อยู่หรือดําเนินการก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกันครับเรายังไม่สามารถไปดําเนินการตามกฎหมายที่ปรับแก้อยู่ขณะนี้เนาะเพราะมันยังไม่เสร็จครับแต่ก็เลยได้มาดูตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษนะครับครับครับก็พูดง่ายๆก็คือเราจะไม่รอกฎหมายที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่สนช.แต่ว่าจะใช้อํานาจตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันคลายล็อกไปในระดับหนึ่งก่อนว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับอย่างแรกชัดๆคือไม่ครอบคลุมถึงกระท่อมด้วยเอาเฉพาะกัญชาก่อนครับทีนี้เรื่องการคลายล็อกกัญชาตามมติเมื่อวานนั่นนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายปัจจุบันนั่นนะครับจะคลายล็อกอย่างไรคุณหมอช่วยไฮไลท์สักนิดสิครับครับก็โดยหลักการก็คือในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยครับเขาแบ่งประเภทของยาเสพติดนะครับเป็น5ประเภทนะครับครับเติมกัญชาเนี่ยครับอยู่ในยาเสพติดประเภท5ครับค่ะซึ่งประเภท5เนี่ยมันมีทั้งกัญชากระท่อมเลยนะครับก็มันก็ลักษณะของการที่ไม่อนุญาตที่นำมาใช้ได้มันในการเขียนกฎหมายเมื่อมันเป็นกฎหมายเก่านะครับเนาะครับไม่อนุญาตให้นำมาใช้ประเภท5ค่ะใช่แต่ว่าในประเภท2เนี่ยค่ะเห็นไม่ว่าสามารถนำมาใช้ทางการแพทย์ได้เนาะและการวิจัยทางการแพทย์และประโยชน์ทางราชการ
ค่ะในประเภท2อย่างเช่นเขายกตัวอย่างเรื่องมอร์ฟีนมอร์ฟีนอะไรต่างๆซึ่งมันมาจากสารสกิดขัดของฝิ่นอะไรนะครับค่ะตรงนี้เราก็เลยดูว่าเมื่อมีครับแล้วก็ในวรรคท้ายของกฎหมายคล้ายๆกับเขียนเริ่มลงว่าการจะประกาศว่าสารใดเป็นยาเสพติดประเภทใดก็ให้เป็นอำนาจของท่านรัฐมนตรีโดยความเห็นของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษครับเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะมติเมื่อวานภายใต้ข้อเสนอหรือความเห็นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นพอเราดูว่ามันมีตัวอย่างของเรื่องของมอร์ฟีนที่ผมยกเป็นตัวอย่างเนาะค่ะค่ะมอร์ฟีนเราก็เลยคิดว่าเพื่อตอบโจทย์ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศในการนำมาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ในกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับนะผมยืนยันว่าอย่างนั้นจริงๆตอนนี้มีข้อโต้แย้งว่าทำไมเปิดน้อยไม่เปิดให้กว้างกว่านี้อะไรเงี้ยนะก็เลยเราบอกว่าอันนี้คือกฎหมายที่เรามีอยู่แล้วเราพยายามจะเอื้อต่อความต้องการของประชาชนความต้องการของนักวิชาการนั่นก็คือว่าเราก็ไปเอาสารสกัดนะของกัญชากัญชาค่ะมากำหนดไว้เป็นให้อยู่ในประเภท2ที่เราเรียกย่อๆว่ายศ2ประเภท2ก็คือใช้ทางยาได้มาใช้ในการทางการแพทย์นะครับได้ทางการแพทย์ได้ครับเป็นตัวนี้แล้วกัญชาเนี่ยมันก็มีกฎกระทรวงต่างๆที่รองรับว่ามันจะไปใช้อย่างไรนะครับคือโดยระบบคล้ายๆกันที่เราทำกับพวกมอร์ฟีนก็คือมันจะมีระบบการที่จะต้องขึ้นทะเบียนของสถานพยาบาลที่จะนำไปใช้นะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นวิจัยก็เหมือนกันครับจะต้องมีรูปแบบของการวิจัยว่าจะเป็นวิจัยยังไงให้ถูกต้องนะครับค่ะค่ะนั้นแล้วก็คุณหมอท่านใดจะเป็นการใช้ก็เปิดอำนาจให้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นคุณหมอที่รักษาเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องไหมอะไรเงี้ยนะครับมีรายละเอียดเงื่อนไขพอสมควรไม่ได้เปิดกว้างสำหรับย.ศ.2 อยู่แล้วนะครับพอเราย้ายสารสกัดกัญชาขึ้นไปก็สามารถใช้กฎกระทรวงนั้นเป็นเบื้องต้นนะครับแม้ว่ากฎกระทรวงจะไม่เปิดกว้าง 100% แต่มันสามารถจะไปวิจัยและเขาใช้ในการแพทย์เบื้องต้นจากเดิมที่เมื่อมันอยู่ในย.ศ.5 เนี่ยมันไม่สามารถใช้เสพได้เลยเสพทางการแพทย์นะครับต้องเข้าใจนะครับค่ะอันนี้ถือว่าคลายล็อกแล้วให้เอามาใช้ได้บ้างคลายล็อกขั้นที่1ท่านขั้นที่1ด้วยขั้นที่1มีอยู่ครับก็เหมือนกับที่ท่านตีบอกว่าเป็นคลายล็อกเล็กๆแต่ว่าก็จะเปิดให้สามารถไปใช้ก่อนระหว่างที่มีการไปปรับระหว่างรอแก้กฎหมายใหญ่ไม่ต้องไปเสียเวลารอกฎหมายใหญ่ซึ่งกฎหมายใหญ่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับในข้อแต่ว่าเรียนว่านี้ก็คือยังอยู่ในขั้นของการอนุกรรมการเราจะประชุมกรรมการแนวนี้ครับตามแนวที่เราเสนอเนี่ยอีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนพฤศจิกาครับครับครับกลับเรียนคุณหมอดังนี้ครับที่โยกจากประเภท5ไปที่ประเภท2เราจะระบุชัดเจนใช่ไหมครับว่าเฉพาะสารที่สกัดจากกัญชาครับอย่างเดียวเท่านั้นดอกใบต้นยังอยู่ประเภท5ถูกต้องไหมฮะคือดอกใบต้นเนี่ยมันเขาตีความว่ามันคือกัญชาใช่อ๋อมันคือตัวกัญชาเพราะฉะนั้นในตัวกฎหมายนั้นมันเขียนว่าตัวนี้ยังอยู่ในประเภท5เลยระบุไว้อ๋อครับครับทีมกฎหมายกับทุกทีมดูกันแล้วว่าเราคงไม่สามารถจะย้ายมันมาได้เพราะมันกำหนดอยู่ในพ.ร.บ.โอเคค่ะที่จะบัญญัติที่จะกำหนดไว้ในประเภท2ก็เฉพาะคำว่าสารสกัดจากกัญชาซึ่งมันก็จะเหมือนมอร์ฟีนที่สกัดจากฝิ่นถูกไหมฮะใช่ครับใช่อ๋อเข้าใจแล้วทีนี้สมมุติว่าขั้นตอนนี้ผ่านเสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับมันก็จะต้องมีการกำหนดกฎกระทรวงออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในเรื่องนี้ออกมาอีกทีใช่ไหมฮะรองรับอยู่ระดับหนึ่งแล้วอ๋อมีกฎกระทรวงเดิมที่รองรับอยู่ระดับหนึ่งแล้วรองรับพวกประเภท2อยู่แต่ว่าก็ใช้กฎกระทรวงนั้นได้ใช่ไหมฮะเข้าใจแล้วก็คือเอากฎกระทรวงเดิมแบบมาจากกฎกระทรวงเรื่องมอร์ฟีนนั่นแหละแล้วมาให้ครอบคลุมถึงกัญชานี่ผมถามนิดนึงผลจากการโยกเอาสารสกัดจากกัญชาไปอยู่ประเภท2จะเป็นผลให้ผมเนี่ยสามารถปลูกกัญชาได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ทีนี้แล้วใครสามารถที่จะทำหน้าที่หรือทำปฏิบัติการสกัดเอาสารสกัดจากกัญชาได้บ้างครับกลุ่มไหนคะที่จะมีอำนาจทำสารสกัดจากกัญชาได้บ้างคือในเบื้องต้นเนี่ยปกติการจะอนุญาตให้มีการปลูกพวกสารเสพติดเนี่ย
อำนาจของท่านรัฐมนตรีนะครับโดยความเห็นของกรรมการแต่ว่ากรรมการยาเสพติดให้โทษนี้ได้วางหลักของการไว้เบื้องต้นว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องปลูกไปเพื่อไปวิจัยทางการแพทย์นะครับหรือไปใช้ทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีโปรเจกต์มีโครงการที่เกี่ยวข้องว่าท่านปลูกแล้วเพื่อไปวิจัยนะครับทางการแพทย์หรือสองถ้าสมมติว่าตามมาตามต่อเนื่องอย่างนี้ก็คือสมมติว่าเราบอกว่าสารสกัดอาจจะไปใช้ในการรักษากลุ่มอาการได้ตามที่กรรมการการแพทย์กำหนดอะไรต่างๆก็สมมติว่าถ้าท่านทำสารสกัดท่านเพื่อจะไปใช้ในรักษากลุ่มโรคที่ได้รับอนุมัติเนี่ยก็จะต้องมีว่ามีแจ้งถึงวิธีสกัดและการอะไรต่างๆนะครับแต่ผมเรียนว่าอย่างนี้ในระบบเดิมนี่ระหว่างการควบคุมยศ2ไว้เนี่ยไม่ได้ให้เปิดการค้าขายอย่างเสรีนะครับถึงแม้ทางการแพทย์ก็ตามแต่ต้องขายโดยเรามันมีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนยาเสพติดขึ้นแล้วก็มาขายที่โดยหน่วยงานของรัฐคืออย.มันกับมอร์ฟีนทุกวันนี้การซื้อโรงพยาบาลทั้งหมดที่จะซื้อหรือขายนะครับก็ต้องเช่นสมมติผลิตได้ก็หรือนำเข้าจากต่างประเทศนะครับก็ต้องมาผ่านอย.ที่อย.เท่านั้นหน่วยเดียวอย.และอย.เนี่ยไปขายต่อให้กับโรงพยาบาลที่จะใช้หรือแพทย์ที่จะใช้ในคลินิกเข้าใจควบคุมอย่างนึงเข้าใจแล้วเป็นการควบคุมทีนี้เดนถามคุณหมอเทเรศว่ายกตัวอย่างมอร์ฟีนที่สกัดจากฝิ่นปัจจุบันนี้มอร์ฟีนเรานำเข้าหรือมีการสกัดในประเทศกันเองครับเป็นปัจจุบันเท่าที่ผมทราบนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการนำเข้าอยู่นะครับนำเข้าไม่มีการสกัดจากฝิ่นในประเทศไทยนะฮะไม่มีปลูกฝิ่นในบ้านเราไม่มีครับเพราะมันต้องใช้เทคโนโลยีเยอะทีเดียวครับอ๋อในการสกัดตลาดมันไม่ได้กว้างฮะตลาดมันใช้เฉพาะรักษาทางการแพทย์เท่านั้นเองครับถ้าเช่นนั้นกรณีของกัญชาการสกัดสารสกัดจากกัญชานี่มันต้องนำเข้าหรือ import สารสกัดจากกัญชาจากต่างประเทศหรือข้างในภายในประเทศจะมีคนลุกขึ้นมาตั้งโรงงานสกัดอนุมัติให้บางแห่งบางสถานหรืออย่างไรครับบางองค์กรตอนนี้ก็เรียนว่ามีหลายแห่งได้ขออนุมัติของการที่จะปลูกกัญชานะครับเนาะเพื่อจะทำสารสกัดนะเป็นเบื้องต้นอย่างเช่นองค์การเภสัชหรือว่าหน่วยงานในมหาลัยบางแห่งแต่ว่าสถาบันการศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอยู่เป็นความเหมาะสมของตัวโครงการคือการจะอนุมัติให้ปลูกก็จะต้องดูว่าโรงเรือนดีไหมการควบคุมการรั่วไหลดีไหมอันที่สองเรื่องของการจะสารสกัดเนี่ยมีทางเป็นไปได้ไหมมีระบบสกัดไหมนะครับก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาตรงนี้อยู่เป็นรายกรณีรายไปตรงนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษหรือต้องถึงขั้นระดับรัฐมนตรีในการกำหนดรายละเอียดตรงนี้ครับเป็นอำนาจของคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษครับเป็นคนกำหนดรายละเอียดครับแล้วก็อนุมัติว่าใครสามารถปลูกแล้วสกัดเอาสารสกัดมาใช้ในทางการแพทย์ได้บ้างใช่ครับภายใต้กติกาอะไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะให้เห็นว่าจริงๆคืออย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็มีทั้งสองด้านนะครับด้านที่ใช้ประโยชน์ก็มีประโยชน์ทางการแพทย์การวิจัยทำสารสกัดแต่เราก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีคนที่อาจจะไม่หวังดีไปใช้ในทางที่ผิดโอเคเข้าใจการควบคุมเนี่ยเลยอาจจะต้องมีความเข้มงวดระดับหนึ่งนะครับอันที่สองก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีหรือท่านประธานสอบผลนี้ไม่ให้ว่าจริงๆเนี่ยการทำเรื่องนี้ก็อาจจะต้องเตรียมค่อยๆทำเป็นคลายปอกที่แล้วก็ดูการควบคุมไปให้เหมาะสมถ้าเรามีความมั่นใจในการทั้งได้ประโยชน์ของมันแล้วก็ป้องกันการใช้ผิดที่ผิดวัตถุประสงค์ป้องกันการรั่วไหลเราค่อยไปขยายเป็นสเต็ปดีกว่าไหมเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันก็อ่อนไหวนะครับครับสรุปก็คือจากมติที่ประชุมเมื่อวานก็เอาในเบื้องต้นก่อนก็คือโยกเอาสารสกัดจากกัญชาจากประเภท5ไปอยู่ประเภท2ให้เหมือนกับมอร์ฟีนซะส่วนวิธีปฏิบัติใครจะปลูกใครจะสกัดใครจะขายอะไรอย่างไรเข้าใจว่าถอดแบบมาจากไอ้กติกาที่ควบคุมเรื่องของมอร์ฟีนถูกไหมฮะครับมีกฎกระทรวงมีกฎกระทรวงอยู่แล้วเดิมครับแล้วคราวนี้จากมติเมื่อวานก็ขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องนำมติเสนอไปที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีการประชุมในวันที่9พฤศจิกายน
ใช่ครับใช่โอเคและจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในเมื่อไหร่คะเห็นว่าภายในปีนี้ก็น่าจะชัดเจนก็ในขั้นตอนต่อไปถ้าเห็นชอบตรงกันก็จะต้องเสนอรัฐมนตรีประกาศเนี่ยค่ะเสือเสนอประกาศเนี่ยนะครับไปให้ท่านรัฐมนตรีเพราะเป็นอำนาจรัฐมนตรีค่ะครับรัฐมนตรีเซ็นก็มีผลจะให้ทีมกฎหมายดูความเหมาะสมสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็คงไม่น่าจะนานเพราะว่าทิศทางนี้ก็เป็นตรงกันหมดกับคือให้วัตถุประสงค์หลักมาใช้ทางการแพทย์การวิจัยนะครับส่วนการจะใช้กว้างขนาดไหนทางการแพทย์โรคอะไรบ้างก็จะเป็นคณะกรรมการการแพทย์มาดูอีกทีนึงไปดูนะครับเนาะนะครับผมว่าก็อันนี้ก็คือกรอบว่าอยากให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ของมันในกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับครับเรียนอย่างนี้คือทางอย.ไม่ได้ไปเป็นคนไปขีดเลยว่ามันแค่นี้แต่เราดูว่ามันไม่มันเกินกฎหมายที่ออกแบบไว้หลายปีมาแล้วในขณะนี้ครับการที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องของสารสกัดจากกัญชาต้องมีขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลาในการยกร่างหรือจัดทำนานไหมครับหรือยกกฎกระทรวงเรื่องมอร์ฟีนมาใช้ข้างนอกได้เลยไม่คือกฎกระทรวงที่ใช้กับมอร์ฟีนเป็นกฎกระทรวงที่ใช้กับยศ.2โดยทั่วไปอยู่อ๋อครับจบเลยจบเลยมันจบใช้ได้เลยในจบเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ฟิตกับกัญชา 100% อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นที่ต้องออกเพิ่มในกฎกระทรวงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็จะสามารถไปใช้ได้ในเบื้องต้นก่อนปีใหม่นี้ได้ใช้นะคะของแพทย์แผนไทยเลยต่างๆซึ่งอาจต้องไปปรับแก้นิดนึงเพราะกฎหมายที่ออกไว้ในสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการใช้เฉพาะอะไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าใช้ภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพอันนี้เป็นรายละเอียดนิดนึงแต่เห็นว่ามันมีกฎกระทรวงของยศ.2อยู่ดูแล้วไม่นานปีใหม่น่าจะทันได้ใช้ใช่ไหมคะปีใหม่หน้าได้ใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะอย่างนั้นนะครับนะครับต้องเข้าครม.ไหมครับต้องถึงขั้นเข้าครม.ไหมใช้ด้วยความเป็นอำนาจใหม่ๆครับครับเอ๊ะอันนี้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเซ็นแล้วมีผลได้เลยใช่ไหมคะหรือต้องเข้าครม.อีกทีนึงไหมคะครับไม่ต้องครับโอ้งั้นก็ยิ่งเร็วอำนาจรัฐมนตรีเซ็นวันต่อไปก็มีผลละโอเคใช่ไหมคะได้อย่างนี้ได้ครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับก็ฝากนิดเดียวนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ด้วยความที่ทำติดไว้นโยบายว่าอยากจะไอ้นี่ให้จะมาใช้เป็นประโยชน์แต่ว่าก็ต้องดูให้รอบด้านนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยระบบควบคุมคู่กันไปนะครับครับเป็นประโยชน์ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอทะเรศค่ะทะเรศเลขาธิการอย.นะคะคุณหมอทะเรศค่ะกัสนัยระวิวงศ์ค่ะชัดเจนนะชัดเจนแล้วเรารู้แล้วประการที่หนึ่งแค่คลายล็อกยังไม่ได้ปลดล็อกใช่คลายล็อกล็อกแรกประการที่2คลายล็อกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันใช่ประการที่3สาธารณสุขความเคลื่อนไหวทางซีกของสนชที่เขาแก้ที่กฎหมายใหญ่อันนั้นเขายกร่างกฎหมายเลยไปแก้ที่กฎหมายแม่เลยแก้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นผ่านอย่างไรก็อย่างนั้นก็อีกสเต็ปนึงเดี๋ยวสาธารณสุขและอย.จะตามใช่แต่ตอนนี้ขอคลายล็อกของตัวเองเพื่อให้ใช้ได้ก่อนการคลายล็อกนั่นก็คือกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภทที่5ค่ะห้ามใช้ห้ามจำหน่ายห้ามผลิตห้ามผลิตห้ามปลูกแต่เขาจะโยกเฉพาะสารสกัดจากกัญชาไปอยู่ในประเภทที่2สามารถใช้ในการแพทย์ได้นึกภาพง่ายๆเหมือนกับมอร์ฟีนที่สกัดจากฟินค่ะถูกไหมใช่ค่ะฟินยังเป็นยาเสพติดต้องห้ามเด็ดขาดเลยใช่ใช้ได้แต่ว่าสารสกัดก็คือมอร์ฟีนโยกไปอยู่ในประเภทที่2ใช้ทางการแพทย์ได้ฟินใช่เท่านั้นแต่ว่าทำไมคะกัญชาใครจะผลิตมอร์ฟีนแล้วก็ใครจะขายมอร์ฟีนจะผลิตอย่างไรจะขายอย่างไรมันก็มีกฎกระทรวงกำหนดวิธีการใช่มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดดูให้อยู่ด้วยนะคะไม่ได้อยากจะเปิดได้เช่นเดียวกันกรณีสารสกัดจากกัญชาจะผลิตอย่างไรจะขายอย่างไรมันก็มีกฎกระทรวงที่ว่ากันด้วยเรื่องการผลิตการจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่สองอยู่แล้วใช่ปีใหม่ก็น่าจะเป็นน่าจะเร็วไม่นานน่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้ใช่แล้วค่ะจะได้ใช้กันสักทีนะทางการแพทย์นะคะอ่ะพอละเบรกหน้าเราจะเข้าวัดแต่วัดไหนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพักสักครู่เลือกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เข้าวัดอย่างนี้ครับแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำผู้ชายที่ชื่อไอเพชรทองได้ไหมครับเงียบไปนะไอเพชรทองย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ DSI นำกำลังบุกวัดพระธรรมกายค่ะ
ไอเพชรทองก็เป็นศิษย์เอกธรรมกายอีกหนึ่งคนที่มีบทบาทออกมาประชาดากับ DSI กับทางการบ้านเมืองค่ะแต่หลังจากนั้นชื่อ DSI ก็เงียบหายไปจากหน้าข่าวเป็นปีนาทีนี้คนที่ชื่อไอเพชรทองกลับมาเป็นข่าวอีกแล้วครับท่านแต่กลับมาเที่ยวนี้แปลกค่ะปรากฏว่าคุณไอเพชรทองนำม็อบเคลื่อนไปที่หน้าวัดพระธรรมกายไปชูป้ายไปประกาศขับไล่พระที่เป็นผู้บริหารวัดพระธรรมกายใช่แล้วอย่างน้อยก็3รูปด้วยกันนะครับถึงขนาดไปชูป้ายประจานกันหน้าวัดพระธรรมกายเรียกพระ3รูปที่เป็นผู้บริหารวัดพระธรรมกายว่าพญาหนอนเกิดอะไรขึ้นนี่สิทธิ์เอกธรรมกายเนี่ยไปดูคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะไปดูคลิปนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะไปดูคลิปนิดนึงนะคะมาแล้วนะคะเชิญค่ะออกไป06ออกไปกรรมการผู้ช่อชนออกไปพญานนออกไป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 โอ้โหเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมแตกตื่นแล้วก็คนในเครือข่ายวัดพระธรรมกายก็ระส่ำตามสมควรใช่แล้วมีการมาเกาะม็อบกายไอเพชรทองนำม็อบบุกไปขับไล่พระในวัดพระธรรมกายบุกไปถึงหน้าวัดค่ะเรียกขานพระผู้ปกครองว่าพญาหนอนพญาหนอนหนอนบ่อนไส้พญาหนอนไม่ทราบสิครับเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอะไรก็ไม่ทราบนะฮะโอ้โหทีนี้เอาละเป้าแห่งการขับไล่หรือพญาหนอนที่คุณไอเพชรทองเรียกขานค่ะหมายถึงพระรูปไหนไปดูภาพม็อบชูป้ายระบุพระพญาหนอนกันสักนิดสิครับว่าเป็นพระรูปไหนในวัดพระธรรมกายนะคะก็ชูกันหลายป้ายนะฮะดูกันให้ทันนะที่จริงมันมีอยู่ป้ายหนึ่งนะระบุชื่อพระนะเช่นพระสมชายไม่ใช่มันไม่ใช่ป้ายนี่หรอกมันไม่อยู่ป้ายหนึ่งได้ไปนี่พระมหาด็อกเตอร์หยุดตีสองหน้าอ่ะโอเคหมายถึงใครพระมหาด็อกเตอร์หยุดตีสองหน้าหลวงพี่ฐานะหลวงพี่โตแล้วก็หลวงพี่ถวันศักดิ์หลวงพี่ถวันศักดิ์1หลวงพี่ฐานะ2หลวงพี่โต3หลวงพี่ถวันศักดิ์โปรดวางมือเลิกตี2หน้าพระมหาด็อกเตอร์พญาหนอนออกไปนี่แหละค่ะล่าสุดมีอีกคือต้องกราบเรียนด้วยความเคารพว่าคุณไอเพชรทองเนี่ยปลุกม็อบไปขับไล่พระ3รูปพระพญาหนอนที่หน้าวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องนะค่ะต้นสัปดาห์นี้มีอีกต้นสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์นี้มีไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นกลุ่มเข้าใจว่ากลุ่มของคุณไอเพชรทองก็ได้เอาคลิปเสียง2คลิปนั่นแหละโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียในเครือข่ายของศิษย์ธรรมกายทั้งหลายเป็นคลิปเสียงสนทนาพระ2รูปเรื่องของเรื่องอินโทรสั้นๆนิดนึงว่าเรื่องของเรื่องมีเหตุบางเหตุพระผู้ปกครองในวัดพระธรรมกายขับไล่พระรูปหนึ่งออกจากวัดกลางพรรษาปกติช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระต้องอยู่จำวัดจะตัวหลักตะเลไปไหนไม่ได้นะใช่อยู่จำวัดต้องอยู่จำวัดวัดใดวัดหนึ่งคุณต้องเลือกเลยคุณละเหเร่ร่อนไม่ได้จะกลายเป็นสัมภเวสีอยู่ๆมีการขับไล่พระรูปหนึ่งออกจากวัดพระธรรมกายกลางพรรษาคำถามก็คือแล้วพระรูปนั้นจะทำอย่างไรไปอยู่ไหนล่ะช่วงระหว่างชีวิตสมณะเพศก็มีการโต้เถียงต่อปากต่อคำกันระหว่างพระองค์รูปที่มีอำนาจขับไล่กับพระรูปที่ถูกขับไล่เราเรียงทีละคลิปคลิปที่หนึ่งฮะไปดูคลิปแรกกันก่อนเลยนะคะเสียงสนทนาค่ะเชิญค่ะแล้วใช้พระวินัยข้อไหนครับพระชาติมาใช้อำนาจตามกฎหมายกฎหมายจะมีสิทธิ์ไล่พระในช่วงข้าพรรษานี่ครับโดยข้อหาเป็นกฎหมายเลยพรบ.สงฆ์ครับเป็นอำนาจของเจ้าวาดผมมีความผิดเนื่องในโอกาสนี้ให้ไปอยู่วัดสาขาไปแค่นั้นใช่ครับชัดเจนไหมฮะพระที่ถูกขับไล่สนทนากับพระที่มีอำนาจพระที่ถูกขับไล่กลางพรรษาบอกว่าที่จะขับไล่ออกจากวัดกลางพรรษานั้นใช้พระวินัยข้อไหนมาขับไล่ออกจากวัดระหว่างเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาพระผู้มีอำนาจก็ตอบว่าใช้อำนาจตามกฎหมายพรบ.สงฆ์
พระรูปที่ถูกขับไล่ก็ย้อนถามว่าแล้วผมผิดเรื่องอะไรความผิดอะไรที่ต้องถูกขับไล่ในช่วงเข้าพรรษาพระผู้ปกครองก็ตอบสั่งให้ไปอยู่วัดอะไรก็ไม่ทราบครับคุณผมจำไม่ทันแต่ว่านี่ก็คือคลิปที่1ไปดูคลิปที่2ไปฟังคลิปที่2ฮะอ่ะเชิญค่ะมาที่จะย้ายในช่วงเข้าพรรษาได้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านได้ฝากไว้แค่3เดือนเองเดี๋ยวผมก็ไปแล้วพระอาจารย์จะสั่งให้ผมย้ายได้ไหมก็เดี๋ยวจะให้คนช่วยผมไม่ชัดเจนนะก็พระรูปที่ถูกขับไล่กลางพรรษาก็บอกว่า3เดือนผมก็จะไปเองอยู่แล้วเดี๋ยวออกพรรษาก็ไปแล้วเดี๋ยวออกพรรษาก็จะไปแล้วพระผู้มีอำนาจก็บอกว่าถ้าไม่ออกไปเดี๋ยวจะให้คนพาออกไปก็จะใช้กำลังยื้อยุดแหละเข้าใจว่าเครือข่ายของคุณไอเพชรทองก็เอา2คลิปนี้มาประจานในโซเชียลมีเดียในเครือข่ายของศิษย์ธรรมกายแล้วก็ระบุถึงการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมใช่แล้วมีการขับไล่พระในระหว่างเข้าพรรษาออกไปใช้อำนาจกระทำเอากับพระที่มีความเห็นต่างจากกลุ่มตัวเองใช่แล้วความผิดก็ไม่ได้ชัดเจนเกิดอะไรขึ้นทัตตะธรรมชีโวธรรมชโยไม่อยู่ไม่อยู่เหลือแต่ทัตตะชีโวท่าทางทัตตะชีโวท่าทางจะเอาไม่อยู่ธรรมกายจะแตกไหมเนี่ยเราจะไปกันที่คุณไอเพชรทองค่ะศิษย์เอกวัดพระธรรมกายคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อสายนิดนึงนะคะคุณไอเพชรทองนะคะอย่าเย็นเวลาเวลาเห็นเวลามันไล่กลับกันเข้ามาอามาแล้วนะคะไปกันที่คุณไอเพชรทองเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะคะหนึ่งในศิษย์เอกวัดพระธรรมกายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับเกิดอะไรขึ้นไปเขย่าวัดแรงขนาดนั้นไปขับไล่พญาหนอนไปส่งเสียงประจานพญาหนอนอะไรประมาณนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับก็เห็นความไม่ชอบมาพากลแล้วก็อยากจะทวงวัดคืนให้กับชาวพุทธอยากจะทวงวัดคืนให้กับสาธุชนที่เขามีใจบริสุทธิ์แล้วก็อยากจะทำตามที่คุณยายต้องการคือทำวัดให้เป็นวัดนะครับเพราะตอนนี้มันชักจะเน่าแล้วก็เลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วครับสองประเด็นสองประเด็นทำวัดให้เป็นวัดแสดงว่าทุกวันนี้สภาพปัจจุบันของวัดพระธรรมกายมันไม่เป็นวัดหรือครับค่ะเกิดอะไรขึ้นคะคือเท่าที่ผมเข้าวัดมาตอนที่มีหลวงพ่ออยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นหนักถึงขนาดนี้นะครับแต่พอหลวงพ่อไม่อยู่เนี่ยมันมีทั้งความอยุติธรรมการกลั่นแกล้งมันมีทั้งเรื่องของความมักใหญ่ใส่สูงมันมีทั้งเรื่องของการโกงเงินเข้าพกเข้าคอมันมีทั้งเรื่องของมันมีหลายมิตินะครับมีทั้งสิทธิ์คิดล้างครูแล้วสุดท้ายที่เราสืบรู้มาเนี่ยมันน่าตกใจมากซึ่งพูดไปแล้วก็ไม่น่าจะเชื่อแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือมันเป็นต่างศาสนิกปลอมเข้ามาบวชระดับ40พรรษา30พรรษาแล้วก็แต่ละองค์ตอนนี้ก็มีอำนาจควบคุมวัดพระธรรมกายได้เบ็ดเสร็จแล้วครับทวนอีกครั้งกันหลายมิติทวนอีกครั้งนึงต้องการทำวัดพระธรรมกายให้กลับมาเป็นวัดดังเดิมนั้นนะครับคำถามเมื่อถามว่าทุกวันนี้วัดพระธรรมกายมันไม่เป็นวัดอย่างไรคำตอบของคุณไอก็บอกว่าขณะนี้การปกครองในวัดพระธรรมกายเต็มไปด้วยความอยุติธรรมมีการแกล้งแกล้งมีความมักใหญ่ไฟสูงมีการโกงเงินวัดแล้วที่สำคัญที่สุดผมสะดุดตรงนี้มีคนต่างศาสนิกมีต่างศาสนิกชนแฝงตัวมาบวชแล้วมีอำนาจในการบริหารวัดด้วยอย่างนั้นแหละฮะใช่ครับต่างศาสนิกนี่หมายถึงนะครับหลายคนหมายถึงกลุ่มไหนยังไงคะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะก็สรุปว่ากลุ่มที่บริหารอยู่ตอนนี้พระที่บริหารอยู่ตอนนี้เราสืบทราบมาแล้วว่าเป็นต่างศาสนิกปลอมเข้ามาบวชระดับ40พรรษา30 40พรรษาครับตั้งแต่ยุคเริ่มสร้างวัดนะครับตั้งแต่ยุคข้อมูลชัดเจนตั้งแต่ยุคธรรมชโยยังอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเขาปลอมเข้ามาแล้วก็มันถึงต่อจิ๊กซอได้ว่าทำไมวัดพระธรรมกายถึงเป็นที่รังเกียจแล้วก็ไม่เข้าใจจากคนภายนอกเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเป็นมันเกิดจากการวางแผนที่จะบ่อนทำลายสู่สังคมภายนอกและภายในคืออย่างนี้ครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับถ้าจะทำลายศาสนาพุทธในโลกนี้ก็ต้องทำลายที่ประเทศไทยถ้าจะทำลายที่ประเทศไทยก็ต้องทำลายที่วัดพระธรรมกายก่อนการจะทำลายวัดพระธรรมกายก็ต้องทำลายเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อธรรมชโยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นการวางแผนอย่างแยบยลซึ่งยากที่จะเชื่อผมเองรู้มาสักระยะแต่ก็ไม่เชื่อ
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนต่อแรงจูงใจและหลักฐานที่พบครับถามนิดนึงทวงวัดคืนคืนจากใครฮะคืนจากพระรูปไหนระบุไปเลยฮะซึ่งกำลังบริหารอยู่ตอนนี้แล้วก็ควบคุมคนในองค์กรซึ่งมันไม่ใช่มันไม่เหมือนกับวัดแต่มันกลายเป็นลักษณะบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งต้องฟังคำสั่งเจ้านายเพราะถ้าไม่ฟังคำสั่งเนี่ยคุณจะถูกลงโทษโอเคคุณจะถูกขับเตะอีกโอเคโอเคหมายถึงคัตตะชีโวหรือครับเอาไม่ใช่ครับท่านไม่เกี่ยวครับอ่ะไม่เกี่ยวก็ในเมื่อธรรมชโยไม่อยู่รองลงไปก็คือท่านทัตตะชีโวนี่ครับหลวงพ่อทัตตะชีโยท่านไม่ได้มีอำนาจในการบริหารแต่อำนาจอยู่ที่คณะกรรมการบริหารส่วนกลางครับคณะกรรมการบริหารส่วนกลางมีกี่รูปครับค่ะมีพระอยู่หลายรูปและมีโยมด้วยแต่ว่าผมได้ยื่นอธิกรณ์ต่อพระไปทั้งหมด6รูปซึ่งนั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารตั้งแต่หลวงพี่ฐานะหลวงพี่โตหลวงพี่ถวัลย์ศักดิ์หลวงพี่แสนพลหลวงพี่ทวีและหลวงพี่อนุรักษ์ตามรูปที่เคยผู้จัดการเข้ามาลงนะฮะโอเคก็ยื่นอธิกรณ์ให้ถอดถอน6รูปซึ่งนั่งอยู่ในกรรมการบริหารส่วนกลางของวัดพระธรรมกายไม่ได้ให้ถอดถอนครับให้สอบสวนให้ให้สอบสวนโอเคให้สอบสวนให้ส่วนเอกชนคราวาสที่อยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยหมายถึงใครฮะอ๋อก็จะยังไม่ขอเอ่ยชื่อเขาครับแต่ว่าเป็นอุบาสกในวัดนั่นแหละครับไม่ได้เป็นเจ้าภาพข้างนอกอ๋อเป็นอุบาสกในวัดถามกันจริงๆนะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาวิจารณ์ว่าที่คุณไอออกมาเคลื่อนไหวถึงขนาดเนี่ยมันเสื่อมเสียไปทางวัดแน่ๆแต่ว่ามูลเหตุจูงใจมาจากการแย่งซีนกันเองระหว่างบรรดาศิษย์ของธรรมกายอ๋อนั่นเป็นข่าวที่ถูกปล่อยออกมาแม้กระทั่งข่าวที่หาว่าผมรับเงินรับทองก็ถูกปล่อยออกมาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับจุดประสงค์คือต้องการล้างวัดให้สะอาดเพื่อให้สาธุชนทั่วไปสามารถเข้าวัดนี้ได้คนทั้งโลกสามารถเข้าวัดนี้ได้ไม่ใช่ว่าเข้าได้เฉพาะศิษย์ธรรมกายกลุ่มหนึ่งซึ่งคนภายนอกก็มองเป็นตัวประหลาดเข้าไปทุกวันผมอยากเห็นวัดนี้กลายเป็นวัดที่ทุกคนสามารถเดินเข้าไปได้แบบสบายใจแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ okay. นะมันกลายเป็นองค์กรหนึ่งซึ่งมันไม่สง่างามแล้วก็ okay. ใครเห็นไม่ตรงใครขัดแย้งเนี่ยเขาจะทำลายทันทีเข้าใจละประโยคสุดท้ายหมายความว่าตัวคุณไอถูกกันออกจากโครงสร้างการบริหารวัดคือไม่ใช่ครับผมก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอยู่ในวัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเป็นแค่คนไปทำบุญเพียงแต่ว่าเราอยากเห็นวัดที่เราไปเนี่ยมีความสะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าหลวงพ่อสอนตลอดว่าศีลเนี่ยต้องบริสุทธิ์เราหาเงินมาด้วยความยากลำบากไปถวายเราก็อยากจะได้บุญสูงสุดอยากเห็นหลวงพ่อขยายงานไปทั้งโลกแต่ว่าพอความเป็นจริงมันกลายเป็นเงินที่เราเอาไปถวายเนี่ยมันไปเข้าพกเข้าห่อแล้วเอาไปสร้างความร่ำรวยให้กับญาติพี่น้องเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วทันทีนี้ถ้าเราเห็นความจริงตรงนั้นแล้วเราเฉยเนี่ยก็เท่ากับเราเป็นสาธุชนที่สนับสนุนให้พระทำผิดวัดทำผิดมันหาควรไม่ผมก็เลยลุกขึ้นมาสู้แล้วเวลาจะพิสูจน์เองครับว่าสิ่งที่ผมสู้นี่ผมสู้เพื่อตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เคยต้องการเข้าไปมีตำแหน่งผมไม่เคยต้องการเล่นการเมืองและผมก็ไม่เคยรับเงินใครก็ตรวจสอบได้ครับโอเคทีนี้ท่านทัตตะชีโวท่านว่าอย่างไรกับสถานการณ์ที่มันคุมันกลุ่นอยู่อย่างนี้ครับก็ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าหลวงพระทัตตะท่านลำบากใจมากเพราะผมคิดว่าลึกๆแล้วท่านก็คงจะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ท่านอาจจะทำอะไรไม่ได้และที่สำคัญคือภาพของท่านเนี่ยเหมือนกับจะสนับสนุนพระหลวงพี่ฐานะอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ผมก็ไม่ทราบว่าทำไมท่านถึงไม่จัดการเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดผมไม่แน่ใจจริงๆครับท่าทีท่านก็เฉยต่อทางฝ่ายผมนะครับครับครับหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วหรือไปร้องเรียนทางคณะเจ้าคณะจังหวัดปทุมมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรไหมคะจนถึงตอนนี้ไม่มีเลยครับนอกจากว่าเวลาผมไปติดตามก็จะถูกหัวหน้ารปภ.คือพระแสนพลส่งรปภ.มาล้อมหน้าล้อมหลังมากดดันแล้วก็ปล่อยข่าวทำลายพวกผมทุกวี่ทุกวันไม่มีการคืบหน้าไม่มีการตั้งอธิกรณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเหมือนกับหนังสือไปแจ้งก็ยังวางอยู่หน้ากุฏิเจ้าว่าโดยที่ไม่มีใครมาหยิบด้วยซ้ำแถมมีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มประหนึ่งเหมือนกับพวกผมเป็นโจรด้วยซ้ำไปจะจบอย่างไรครับเรื่องนี้คำถามสุดท้ายครับก็ผมคงต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะทำวัดให้สะอาดคืนให้กับสาธุชนนะครับถ้าไม่วัดไม่สะอาดพวกผมก็ไม่หยุดหมายถึงก็จะม็อบไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอคะครับคงสู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับ
ตอนนี้คนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่เขาไม่กล้าแสดงออกแต่ว่าวันหนึ่งเราก็จะเดินเข้าไปทวงวัดเราคืนโดยที่ว่ากรรมการบริหารชุดนี้คงจะต้องลากถอยและให้เราตรวจสอบและวัดกรรมการจะได้เป็นวัดที่สะอาด บริสุทธิ์ในสายตาของคนภายนอกคนภายนอกจะต้องเข้าวัดนี้ได้อย่างสบายใจครับโอเครับทราบกันขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับคุณไอครับครับขอบพระคุณครับทั้งสองท่านครับค่ะคุณไอเพชรทองนะคะลูกศิษย์วัดพระธรรมกายโอ้ไปกันใหญ่ละเรื่องยุ่งถ้าผมเป็นศิษย์ธรรมกายผมก็คงหดหู่วังเวงเศร้าหมองจิตตกค่ะเผลอๆถึงขั้นจิตแตกเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเพราะไม่มีใครสามารถจัดการได้แล้วดูแลปัญหานี้อ่ะโอเคพักสักครู่ค่ะโอเคเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นาทีนี้อยากจะชี้ชวนนาทีนี้อยากจะชี้ชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์สักเรื่องหนึ่งค่ะยังไงคะยกมือขวาขึ้นมายกแล้วค่ะแล้วเอามือซ้ายไปทาบทำเป็น2นิ้วให้มีช่องว่างนิดนึงอย่างนี้ได้ไหมฮะอย่างนี้ได้ไหมนี่อย่างนี้เอาอย่างนี้ใช่ไหมใช่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีช่องว่างนิดนึงมันจะเหมือนกับคำว่าแฮชแท็กเราอย่าปิดนะเราต้องมีช่องน้องเขาแนะนำมาต้องเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแฮชแท็กนะฮะอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรติดแฮชแท็กแล้วก็ส่งรายละเอียดข้อมูลอย่างนี้พี่จริงๆนะผมก็ฝันว่าคนไทยจะร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อีกสักครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่พวกผ้าเหลืองค่ะครั้งนี้ไม่ใช่เป่านกหวีดใช่ค่ะไม่ได้ไปเดินท้องถนนที่ไหนค่ะไม่ใช่โบกธงแดงแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้ยกมือขวาขึ้นมาแล้วก็ยกมือซ้ายแล้วก็แสดงสัญลักษณ์แฮชแท็กแล้วก็ตะโกนดังๆจะผ่านโซเชียลมีเดียจะผ่านที่ไหนอะไรอย่างไรก็แล้วแต่อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้เอาละครับเราสองคนขอนำร่องได้ไหมครับค่ะเริ่มจากหมาแก่ก่อนดีไหมดีค่ะเชิญอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรในมุมมองของหมาแก่นะคะเชิญค่ะอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ต้องเล่นตามเกม 1. ต้องมีเลือกตั้ง 2. ยอมรับผลเลือกตั้ง 3. คิดได้นะครับโตๆกันแล้วควรจะทำอย่างไรเสาร์ที่10พฤศจิกายนชั้น5สยามพารากอนไปเจอกันที่นั่นนะครับเราเปิดเป็นวิธีความคิดไปฟังคนรุ่นใหม่เขาสะท้อนสิ่งที่เขาอยากเห็นอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรขณะเดียวกันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมกันตะโกนดังๆผ่านโซเชียลมีเดียในเครือข่าย Spring News นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook ช่วยกันตะโกนดังๆผ่านโซเชียลมีเดียอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรเราจะรวบรวมทุกเสียงตะโกนไปเอ็กโคต่อในเวทีความคิดที่สยามพารากอนเสาร์ที่10พฤศจิกายนก็รีบสำรองที่นั่งกันด่วนสักนิดนึงนะครับก็ใกล้เต็มแล้วนะครับไปร่วมแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนกันที่นั่นเราอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อ่ะคราวนี้คุณแมวสาวเรื่องเล็กๆก็อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้เช่นกันเชิญครับอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ค่ะขอเป็นเรื่องเล็กๆละกันเรื่องใกล้ตัวนะคะในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพนะคะปัญหาเรื่องฟุตบาทนะคะเราเคยเจอกันไหมคะว่าฟุตบาทบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยทุบรื้อตลอดเวลาไม่รู้ว่าอะไรกันนักหนาแล้วก็ที่สำคัญนะคะฟุตบาทบ้านเราจะเห็นไหมคะว่าไม่เหมือนกับเมืองนอกที่ฟุตบาทเขาจะราบเรียบเสมอนะคะของเราจะมีตะปุ่มตะป่ำมีรอยมีรูอะไรต่างๆอยากเห็นง่ายๆค่ะฟุตบาทบ้านเรานะคะราบเรียบเสมอแล้วก็ไม่ต้องทุบไม่ต้องรื้อไม่ต้องแก้กันบ่อยๆจะได้ไหมคะอย่าลืมนะคะช่วยกันติดแฮชแท็กค่ะแล้วส่งความคิดเห็นของท่านกันเข้ามานะคะว่าอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรปัญหาอะไรนะคะที่สำคัญนะคะวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะเราไปเจอกันได้นะคะที่สยามพารากอนชั้น5นะคะกับงานนี้นะคะทุกท่านจะได้ฟังมุมมองของคนรุ่นใหม่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเมืองเขาอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้อย่างไรแล้วพบกันนะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ
คุณแมวสาวค่ะคนยุทธยาเขาน้อยใจนะทำไมอ่ะแมวสาวเกิดโตที่ยุทธยาตอนนี้เป็นคนกรุงเทพแล้วเป็นสาวยุทธยา แต่เมื่อสักครู่ประกาศตัวเองเป็นคนเป็นเด็กเทพไม่เพราะเรามาอยู่กรุงเทพแล้วปัญหาที่เราเจอทุกวันก็คือฟุตบาทแล้วก็มีคนสะท้อนมาเยอะมีคนฝากตอนทำข่าวเนี่ยเขาฝากบอกว่าเนี่ยช่วยไปดูหน่อยเดี๋ยวถามนิดนึงตอนนี้เป็นคนกรุงเทพเพราะอยู่กรุงเทพเยอะกว่าไม่ใช่เพราะมีแฟนเป็นเด็กเทพเหรอฮะไม่เกี่ยวมาอยู่กรุงเทพนานตกลงไม่มีหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหน้าแดงใช่เอาอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆไงเราอยากเสนอเรื่องเล็กๆเสาร์ที่10พฤศจิกาไปเจอกันที่ชั้น5สยามพารากอนไปร่วมกันแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เราอยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้ค่ะมีข่าวดีด้วยประโกนที่นั่นนะครับประกาศนิดนึงจะมีองค์กรจะมีเครือข่ายภาคประชาชนไปร่วมประกาศเจตนารมณ์ของประชาชนในงานที่นั่นด้วยและวันนั้นจะมีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินและอื่นๆอีกมากมายไปร่วมรับทราบเจตนารมณ์ของประชาชนที่นั่นด้วยเสียงจากประชาชนจริงๆพรรคการเมืองต้องไปฟังเอาละครับสำรองที่นั่งกันสักนิดนึงเพราะมีค่าใช้จ่ายนะฮะเราขออนุญาตแจ้งนิดนึงคะมีการปรับราคานะคะราคาพิเศษนะคะอยู่ที่500บาททุกที่นั่งค่ะสำรองที่นั่งกันขึ้นมาได้ที่ทางระบบ LINE ก็แล้วกันใช่ค่ะ @springnew @springnew ค่ะนะครับนะครับอ่ะช่วงนี้ค่ะไปเจอกันวันนั้นนะแน่นอนค่ะพักสักครู่ลึกทุ่ไทย Inside Thailand ค่ะในเพจที่ชื่อว่าปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขามาแฉบรรดาหมาหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายใช่แล้วตรงเนี้ยหมาแก่ๆไอ้ตรงโน้นอ่ะเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเป็นหมาเด็กๆด้วยหนุ่มๆสาวๆอยู่ในพื้นที่เมื่อวันก่อนเขาโพสต์ประจานเมียที่ปรึกษารัฐมนตรีคนหนึ่งใช่เขาโพสต์ดังนี้นะคะปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะเพจเขามีรูปด้วยแล้วก็โพสต์ข้อความดังนี้ค่ะเมียที่ปรึกษารัฐมนตรีใช้รถหลวงพาคณะตลอดทัวร์ใช้รถหลวงจัดทัวร์วันเดย์ทริปเมื่อวันเสาร์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาคณะคุณนายที่วันเสาร์ที่27ใช่วันเสาร์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาคณะคุณนายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาพร้อมด้วยบรรดาเซเลบสงขลาเขาใช้คำว่าเซเลบนะเซเลบสงขลาใช้รถตู้ของสพปสงขลาเขต1ตลอดทัวร์9ภารกิจแสนชิลทั่วเมืองพัทยาพัทลุงพัทลุงขออภัยพัทลุงเริ่มต้นภารกิจแรกออกเดินทางไปกินข้าวร้านอาหารชื่อดังในอำเภอตโมดนะคะต่อด้วยแวะเซลฟี่สวนมโนราแล้วก็เดินชมวังเจ้าเมืองพัทลุงไปช็อปชมชิลอาหารที่สวนไผ่ขวัญใจตลาดป่าไผ่สร้างสุขอำเภอควนขนุนแล้วก็ไปชมวิถีชาวนาชมธรรมชาติแบบชิลๆนาโปแกเลือกซื้อกระเป๋ากระจูดที่ร้านอะไรเนี่ยวานิและทะเลน้อยเที่ยวมาทั้งวันพักเบรกเดินเล่นแถวตลาดเรื่องเล่ากับข้าวยำเย็นปิดท้ายด้วยภารกิจการแวะทานข้าวร้านอาหารหรูริมไฮเวย์ทางหลวงเป็นการนำรถราชการไปใช้ได้คุ้มจริงๆเดี๋ยวนิดนึงนะคุณปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านที่คุณตามเขาทุกช็อตเลยเหรอคุณรู้หมดเลยว่าเขาไปไหนตรงไหนแวะตรงไหนช้อปปิ้งอะไรซื้อกระเป๋าอะไรแต่ไอ้ที่แสบสันจริงๆก็คือปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนอกจากโพสต์ข้อความบรรยายหยดย้อยเหมือนอยู่ในรถคันนั้นนะครับร่วมไปกับเขาด้วยนอกจากนั้นยังได้เอาภาพถ่ายมาโพสต์ประกอบยืนยันเป็นหลักฐานใช่เอาภาพที่1ทีละภาพภาพแรกเลยนะคะเป็นรถตู้ที่ติดสัญลักษณ์ว่าสพป.จุดสงขลาเขต1ก็คือรถคันนี้แหละที่พาคณะทัวร์สงทัวร์ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มีรูปน่าจะเป็นสาวๆนะคะแล้วก็เซเลบสงขลาที่ใช้บริการรถตู้คันนี้ก็ยืนนะคะมีประมาณ1 2 3 4 6สาวนะคะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายมือไปที่ป้ายชัดเจนว่าฉันเนี่ยแหละใช้รถคันนี้สพป.สงขลาเขต1ค่ะแล้วก็มีข้อความขึ้นตรงกลางด้วยนะคะของป้ายเพจบอกว่าเมียที่ปรึกษารัฐมนตรีใช้รถหลวงพาคณะตลอดทัวร์แล้วที่สำคัญนะเขามีภาพรายละเอียดปีกย่อยแต่ละจุดเป็นภาพเล็กๆประกอบอีก okay. ว่าไปทัวร์ okay. ตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างในเวลาต่อมาได้โพสต์เพิ่มเติมว่าเปิดว่าโฉมหน้าสามีดีเด่นที่เมียนำรถหลวงไปใช้ตลอดทัวร์ทั่วเมืองพัทลุงยศพลตำรวจตรีอดีตผู้บังคับการภูธรจังหวัดเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์กลัวจะไม่รู้ว่าคนไหนเอากันอย่างนี้
หมาเฝ้าบ้านแสบสันเอาภาพของพลตำรวจตรีคนหนึ่งมาโพสต์แล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าโฉมหน้าสามีดีเด่นที่เมียนำรถหลวงไปตะลันทัวร์ทั่วเมืองพัทลุงอันนี้เขามาแฉชัดๆเลยนะมีทั้งรูปทั้งหลักฐานสามีดีเด่นคนนี้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยศึกษาเป็นที่ปรึกษาของพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์เป็นที่ปรึกษาของบิ๊กน้อยกลัวไม่รู้บอกชื่อด้วยว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านใดในเวลาต่อมาคุณนายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดหน้าเปิดตาออกมาให้ข่าวใช่ออกมาชี้แจงเหตุผลอธิบายเลยนะคะในเวลาต่อมาก็พบว่าคุณสุธีราวาสสิรินะคะเป็นภรรยาของพลตรวจตรีธรรมศักดิ์วาสสิริค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะคะก็ออกมาชี้แจงเลยเขาบอกเขายืนยันเลยนะไอ้วันนั้นที่ไปเห็นตลอนทัวร์เนี่ยเป้าหมายที่เขาขอใช้รถราชการเนี่ยก็คือวันนั้นเขามีวัตถุประสงค์ไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่มาเปิดเล่นดนตรีตั้งกองบริจาคอยู่ที่สวนไผ่ขวัญใจในโปรแกรมเขามีไปสวนไผ่ขวัญใจด้วยนี่แหละเขาบอกว่าเขากับเพื่อนๆสมาชิกก็รวบรวมเงินการและบริจาคแล้วก็ไปมอบให้กับเด็กฐานะยากจนที่มาเปิดเล่นดนตรีตั้งกองบริจาคอยู่ที่สวนไผ่ขวัญใจเขาบอกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงแล้วไปกันทั้งหมดคณะของเธอเนี่ยไปกันทั้งหมด14 คนกลุ่มเพื่อนๆของเธอที่ไปด้วยก็ร่วมกันในการบริจาคเงินให้นี่คือเป้าหมายของการไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณสุธีราก็ยอมรับด้วยว่าหลังจากมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้รถคันนี้กับคณะทั้งหมด14 คนเนี่ยไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดพัทลุงด้วยแล้วก็โดยที่คนนำเที่ยวเขาเป็นเพื่อนของเธอในคณะซึ่งปกติการใช้รถหลวงเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของรถหลวงตามมาด้วยแต่กรณีคันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ของรถหลวงตามมาด้วยก็ไปเที่ยวกันเองเพราะว่าเธอมีเพื่อนของเธอเนี่ยรู้ทางนำทางเป็นคนพาทัวร์พาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีการถ่ายรูปโพสต์โซเชียลต่างๆปรากฏว่าก็ถูกนำภาพที่เธอโพสต์โซเชียลต่างๆเซลฟี่ต่างๆกับคณะเนี่ยมาโพสต์ในโซเชียลโจมตีว่าเธอใช้รถหลวงไปเที่ยวเธอก็เลยบอกว่าทำไมมีแต่ภาพไปเที่ยวไม่มีภาพตอนเธอมอบทุนให้กับเด็กยากจนด้วยเธอก็เลยอยากจะขอทำความเข้าใจแล้วก็ขออภัยด้วยกับการรู้เท่าไม่ถึงการที่เอารถหลวงจากหลังจากใช้ภารกิจแล้วไปเที่ยวต่อนี่แหละค่ะเธอบอกว่าเธอกับคณะของเธอก็ช่วยเหลือสังคมทำบุญอะไรแบบนี้แหละเธอบอกว่าคือคุณนายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการคนนี้คุณสุธีราก็บอกว่าเธอกับบรรดาเซเลบสงขลาก็กลุ่ม14สาวใหญ่เนี่ยปกติก็รวมกลุ่มกันไปเที่ยวทำบุญที่นั่นที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วใช่แล้วทำอยู่เรื่อยๆก็จะไปทำบุญนั่นแหละจะไปบริจาคเงินช่วยนักเรียนที่มาเล่นดนตรีในแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงเด็กยากจนแต่ว่าบังเอิญมาเอิญเนี่ยบังเอิญมาเอิญไปใช้รถหลวงโดย รู้เท่าไม่ถึงการแต่น้ำมันเนี่ยเติมเองค่ะน้ำมันเนี่ยเติมเองใช่นะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวก็ขอบอกจบเธอรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเธอมีเป้าหมายอยากทำบุญและทำบุญอยู่เป็นประจำอยู่แล้วสังคมคิดไงไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับเราจบไหมแต่ผมเข้าใจว่าหมาเฝ้าบ้านจะไม่จบใช่แล้วส่วนหมาแก่ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนจบดีกว่าเฉพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้ถ้าวันหน้ามีประเด็นก็เล่นต่อเนาะเฉพาะวันนี้ที่จริงเราอยากจะเปิดใจคุณสุธีรานะใช่อยากคุยกับเธอไงจริงก็เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ควรคุยกับเจ้าตัวด้วยแต่เธอก็ได้อธิบายบางส่วนผ่านสื่อแล้วล่ะสื่อก็ไปสัมภาษณ์เธอเธอก็อธิบายแบบนี้ว่าเดือดร้อนกันเป็นแถวนั่นแหละโดยเฉพาะบิ๊กน้อยถูกต้องอย่าลืมนะว่าบิ๊กน้อยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชูธงปราบคอร์รัปชันในกระทรวงศึกษาธิการใช่ปรากฏว่าย้อนกลับมาคุณนายของที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยมีปัญหาทำนองนี้ผิดไม่ผิดไม่รู้รอการตรวจสอบค่ะแต่ว่าในเชิงความเหมาะความควรคำถามเยอะถูกไหมต่อไปกฎกติกาการใช้รถหลวงก็คงออกมาเพราะเรื่องนี้ทางเลขาธิการคณะกรรมการกพท.เขาก็มีการตรวจสอบเหมือนกันว่ามีขออนุญาตตามขั้นตอนอะไรอย่างไรแต่เข้าใจว่ามีการขออนุญาตว่าจะไปภารกิจเรื่องบริจาคเงินนี่แหละแต่ว่าไปเที่ยวต่อด้วยอ้าวมากันอีกเรื่องดีกว่าค่ะจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้กรมขนส่งทางบกได้ให้ข่าวว่าจะพิจารณาปรับค่าโดยสาร 8% ให้กับแท็กซี่ในโครงการแท็กซี่โอเคแท็กซี่โอเคอธิบายนิดหนึ่งแท็กซี่โอเคในโครงการโอเคคือแท็กซี่อะไรครับเป็นแท็กซี่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาก็มีการจัดระเบียบจะเป็นรถใหม่แล้วก็แท็กซี่โอเคเนี่ยจะมีระบบที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไปก็คือมีระบบติดตามระบบ GPS ระบบกดปุ่มได้เวลาเราเกิดปัญหาอะไรอย่างไรต่างๆมันก็จะมีความครบครันแล้วก็เครื่องแบบ
คนขับรถแท็กซี่โอเคเนี่ยเขาก็จะมีการบังคับเรื่องเครื่องแบบซึ่งมันก็มีบังคับอยู่แล้วแหละแต่เขาจะควบคุมได้อยู่ในกฎกติกาของกรมการขนส่งทางบกเป็นรถใหม่มีมาตรฐานเขาเลยยอมให้ปรับอีก 8% ได้สำหรับรถแท็กซี่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแท็กซี่โอเคซึ่งทั้งกรุงเทพมีประมาณสัก 80,000 คันค่ะจากแท็กซี่ทั้งกรุงเทพเอ๊ะไม่ใช่สิแท็กซี่โอเคมีแค่13,000มีสักแค่13,000จากแท็กซี่ทั้งกรุงเทพประมาณ 80,000 80,000 ที่ให้บริการนะจดทะเบียนเป็นแสนแต่วิ่งให้บริการประมาณ 80,000 ปรากฏว่าคุณวรพลแก้มขุนทศนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ก็ออกมาไอเดียกระฉูดมากก็ออกมาในเชิงตอบโต้หน่อยๆใช่ไม่ให้ปรับใช่ไหมแท็กซี่ทั่วไปเนี่ยอีก 8% ไม่ให้ปรับใช่ไหมคุณจะปรับคุณจะปรับ 11% อ่ะ 8% 8% เฉพาะแท็กซี่กลุ่มเล็กๆที่อยู่ในโครงการแท็กซี่โอเคใช่ไหมใช่ค่ะไม่ว่ากันไม่ขอปรับตามด้วยก็ได้ไอ้เจ้า 8% แต่เราจะพลิกกลยุทธ์การตลาดเราจะเปิดให้บริการในรูปแบบใหม่เราจะให้บริการแท็กซี่เหมาจ่ายจ่ายรายเดือนใช่แต่ต้องเป็นสมาชิกจะวิ่งกี่เที่ยวก็ได้จ่ายรายเดือนปุ๊บจะวิ่งกี่เที่ยวโทรตามได้ตลอดเอาละครับไปกันที่คุณวรพลแก้มขุนทศนะคะนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรัตน์ครับครับครับจุดยืนของสมาคมของคุณวรพลนี่ชัดเจนเขาจะปรับค่าโดยสารให้กับแท็กซี่โอเคอีก 8% ก็ปรับไปก็ไม่ว่ากันก็ไม่คัดค้านไม่ประท้วงไม่ขอปรับตามก็ได้แต่เสนอไอเดียใหม่มาเสนอที่จะขอให้บริการรูปแบบใหม่ๆถูกต้องนะฮะคือเรียนทุกท่านนะครับผมสมาคมเนี่ยเราก็ฝึกคนนะครับฝึกคนให้มีวินัยและให้รู้จักการให้บริการนะครับรับผู้โดยสารทุกเส้นทางเนี่ยเราเน้นเรื่องกดมิเตอร์ตลอดนะครับผมดำเนินการเรื่องแท็กซี่มาเนี่ยก็หลายสิบปีนะครับก็ให้แท็กซี่ทุกคนเนี่ยอยู่ในระเบียบกรมการขนส่งทางบกทุกคันนะครับครับห้ามไปเสียผู้โดยสารนะครับห้ามเหมาจ่ายนะครับให้กดมิเตอร์นะครับทุกเที่ยวทุกที่ที่ไปไม่ว่าจะต่างจังหวัดนะครับก็ให้กดมิเตอร์นะครับส่วนผู้โดยสารจะมีน้ำใจบวกหลังมิเตอร์ให้ในต่างวัดนั้นก็สุดแท้แต่ผู้โดยสารโอเคไอ้ตัวนี้เข้าใจก็เป็นเรื่องที่ดีก็ต้องชมมันนะฮะที่ถ้าสามารถคุมสมาชิกได้จริงๆแต่ว่าประเด็นก็คือว่ากรมการขนส่งทางบกเขาจะปรับค่าแท็กซี่ให้กับแท็กซี่โอเคอีก 8% เท่านั้นเฉพาะกลุ่มแท็กซี่โอเคครับเอาทางสมาคมคุณวรพลจะคัดค้านมั้ยฮะผมจะไปคัดค้านได้ไงครับเมื่อกรมการขนส่งเขาได้กำหนดขึ้นมาโดยเป็นหน่วยงานของภาครัฐโอเคนะครับในส่วนหนึ่งของสมาคมเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยโอเคนะครับทีนี้ผมจะไปกับทางเขาก็ไม่ได้แล้วเรื่องการที่ว่าเหมาจ่ายนั้นมันก็ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าในการเหมาจ่ายนั้นบริษัทเป็นผู้ดำเนินการในนามบริษัทมาแท็กซี่นะครับเป็นผู้ดำเนินการการขายสิทธิ์นะครับผมใช้ว่าหลักธุรกิจคือเรียกว่าขายสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ผู้ที่เขาสมัครใจซื้อสิทธิ์นะครับกับทาง My Taxi ก็ไปจ้างวานคนในสมาคมที่ผ่านการอบรมเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยมาวิ่งเป็นเหมาเที่ยวหรือเหมาวันก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าบริษัทดำเนินการธุรกิจไม่เกี่ยวกับทางสมาคมค่ะคุณวรพลกำลังพูดถึงว่าจะมีบริการใหม่โดยจะตั้งเป็นรูปบริษัทเรียกว่าบริษัทMy Taxiเขาเปิดมานานเขาเปิดมาแล้วดำเนินการอยู่แล้วนะฮะแล้วเขาก็ขายสิทธิ์กับลูกค้าของเขาก็คือบริษัทMy Taxiคนของเราไปวิ่งทุกวันเองนะมันเป็นประเด็นแค่นี้เองเดี๋ยวนี้หนึ่งเราจะขึ้นก็คือหนึ่งนะรถแท็กซี่ของกรมขนส่งขึ้นราคาโอเคเฉพาะหมื่นกว่าคันใช่และอีกที่แปดหมื่นกว่าคันไม่ได้ขึ้นมันจะมีความรู้สึกอย่างไรค่ะใช่ไหมเราก็เลยเปิดช่องทางให้คนที่เขาไม่มีโอกาสนะครับสูญเสียโอกาสไปทุกวันนี้นะครับเราก็ดำเนินการมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วโอเคก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับทางภาครัฐเอาไหมครับหมายความว่าเหมาจ่ายรายเดือนเราทำไปแล้วใช่ไหมฮะมีลูกค้าใช้เยอะไหมคะเหมาจ่ายรายเดือนนี้ลูกค้าก็ซื้อติดกับบริษัทMy Taxiนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสมาคมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าทางMy Taxiเขาทำไปแล้วใช่ไหมครับหมายถึงมีลูกค้าก็มีลูกค้าก็อยู่แล้วก็จ้างวานคนของสมาคมที่ผ่านการอบรมเนี่ยไปรับผู้โดยสารของเขาโอเคโอเคเอากันอย่างนี้My Taxiบริษัทนี้ใครเป็นคนตั้งครับผมเป็นประธานบอร์ดนะฮะผมเป็นประธานบอร์ดซึ่งผมเป็นผู้ดูแลเรื่องของทั้งMy Taxiและสมาคมอ๋อครับครับก็เรียกว่าคุณวรพลเป็นเจ้าของบริษัทMy Taxi
ใช่ครับแล้วเปิดให้บริการมาแล้วมีลูกค้าเยอะไหมคะไอ้เหมาจ่ายรายเดือนหนึ่งกว่าบาทเปิดในกลุ่มของเราซึ่งลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยเขาเพิ่งพอใจในของการบริการของทางคนขับสมาคมและผมก็คิดว่าผมก็ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้คนตอบรับนะครับขึ้นกับสู่คนขับแท็กซี่ที่เขาเป็นคนพัฒนาแล้วอ่ะครับครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่สักกี่รายมีลูกค้าอยู่สักกี่คนเนี่ยผมใช้แท็กซี่อยู่พันกว่าคันไม่แล้วลูกค้าที่จ่ายรายเดือนอ๋อลูกค้ากลุ่มนี้เยอะไหมคะเรายังให้เขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มของลูกค้าทั่วไปอยู่เรายังไม่ได้เอาแผนตัวเป่าเงาจ่ายรายเดือนไปให้เขาใช้นะครับอ๋อหมายถึงยังไม่ได้มีลูกค้าที่จ่ายรายเดือนใช่ไหมเป็นแบบลูกค้าทั่วไปของเราอยู่นะครับเราก็ลองให้รถแท็กซี่ของสมาคมเนี่ยเข้าไปบริการเขาว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนิดนึงทดสอบคุณวรพลหมายถึงลูกค้าที่ใช้ของเราเนี่ยเขาจ่ายรายเดือนหรือว่ายังไม่ได้จ่ายรายเดือนเป็นซื้อเป็นเที่ยวยังไม่ได้จ่ายครับยังไม่มีลูกค้าถูกไหมคะซื้อเป็นเที่ยวแต่ในนามกลุ่มนี้ในการที่จะให้บริการถ้าเรียกผ่านกลุ่มนี้ทดสอบทดลองใช้อ๋อทดลองใช้เป็นเที่ยวเที่ยวอยู่เป็นมิเตอร์วิ่งมิเตอร์ไปทั่วไปอ๋อก็ยังกดมิเตอร์อยู่ยังไม่มีลูกค้าที่เหมารายเดือนยังเรายังไม่เอาให้ลูกค้าลองใช้เรื่องรายเดือนเราแค่ลองดูว่าการบริการของคนในสมาคมเนี่ยตอบรับดีแค่ไหนนะครับคนตอบรับยังไงนะฮะในพันกว่าคันเนี่ยถ้าดีก็เราก็จะได้ดำเนินการในต้นปีหน้าเอ๊ะมันจะคล้ายๆกับนครชัยแอร์ไหมครับเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดแหละครับการบริการรถยนต์นะฮะแต่เราก็กดมิเตอร์ท่านเองแต่ทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์แต่คนขับลูกค้าจ่ายตังค์ผ่านมาทางบริษัทมาจากที่ท่านเองเมาจ่ายเป็นรายเดือนไว้กับมาจากที่ถ้าเรียกแบบนั้นก็ถูกต้องอ่ะทีนี้ผู้โดยสารที่จะใช้บริการแท็กซี่ในเครือข่ายของ My Taxi เขาจะติดต่ออย่างไรติดต่อทางโทรศัพท์หรือต่อไปช่องทางเราก็จะเปิดทางเว็บไลน์แล้วก็เว็บไซต์นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันแล้วก็สื่อต่างๆที่สามารถลงเลือกได้นะครับผมปัจจุบันมีทั้ง LINE และมีทั้งแอปนะครับครับผมมีคือเราแอปนี้กำลังพัฒนาระบบอยู่นะครับเปิดใช้กับต้นปีเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่ได้เขียนกันวันนี้เสร็จตรงนี้แต่ตอนนี้ให้บริการทางไลน์อย่างเดียวก่อนใช่ไลน์อย่างเดียวกับทางไลน์อย่างเดียวครับแอดไลน์ไลน์แอดแล้วก็ไลน์สแควร์ที่รับได้ 5,000 คนโอเคแล้วก็ไลน์ทั่วไปเห็นกรมขนส่งเขาบอกว่าแท็กซี่ให้บริการจดทะเบียนให้บริการจะไปเหมาจ่ายแบบรายเดือนเนี่ยทำไม่ได้ไม่ผิดระเบียบขนส่งเขาไม่เข้าใจวิธีการคือคนที่สั่งเขาขึ้นเรากดมิเตอร์ไงครับอ๋อเราจะให้กดมิเตอร์ครับเราให้กดมิเตอร์อยู่แล้วเราไม่ได้บอกว่าไม่ให้กดผมไม่เคยใช้คำว่าไม่ให้กดผมบอกว่าทุกคนกดมิเตอร์ค่ะค้าเขาจะได้รู้ราคาว่าขึ้นเท่าไหร่แต่ละเที่ยวแต่เราไม่ได้เก็บตังค์เขาเนี่ยมันก็ไม่ผิดกฎหมายอ๋อถ้าเราเหมารายเดือนก็แล้วแต่ลูกค้าสิครับคนขับจะได้ดุได้ดิ้งสองเด้งไงได้ทั้งเงินจากบริษัทมาซื้อให้แล้วยังไปได้กับลูกค้าให้อีกเนี่ยมันก็เป็นสองเด้งแล้วเราคงต้องใช้ข้อบังคับว่าห้ามรับเงินจากผู้โดยสารแต่ต้องกดมิเตอร์ให้ผู้โดยสารเห็นนะครับกดมิเตอร์ให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่เนี่ยครับมันเกิดคุณค่านะครับขอใช้คำว่าเราต้องการใช้ทรัพยากรหรือมนุษย์ที่เขารู้เส้นทางและรถที่เขาใช้อยู่เป็นรถสาธารณะให้รับจ้างโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคนในชาติและลดปัญหาเรื่องของการจราจรเนื่องจากรถของลูกค้าที่เขานั่งไปเนี่ยตรงจุดไหนรถแท็กซี่ก็จอดจุดนั้นครับครับครับเดี๋ยวคุณวรพลจะหมดเวลาแล้วผมถามคำถามที่อยากถามนิดนึงคืออย่างนี้ครับเราคิดค่าสมาชิกเดือนละ 10,000 กับ200บาทแบ่งกันอย่างไรระหว่างบริษัทมายแท็กซี่กับแท็กซี่ในเครือข่ายครับคือเราคิดค่าบริการจากลูกค้าของบริษัทมายแท็กซี่เนี่ยเดือนละ 12,000 บาทนะครับ12,000จำกัดเที่ยววิ่งจำกัดเที่ยวรับนะครับสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ยสมาชิกเนี่ยนะครับคือ1วัน3เที่ยว1วัน3เที่ยวค่ะแล้วคนขับของเราเนี่ยก็จะได้รับนะครับค่าตอบแทนต่างเนี่ยคือวันละ 1,500 ถึง 2,000 บาทนะครับคนขับได้ 1,500 ถึง 2,000 ต่อวันนะฮะ12ชั่วโมงก็ 1,500 ถ้าเกิน2ชั่วโมงไปเราก็คิดเป็น2,000ให้เป็นค่า OT ให้นะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องแท็กซี่ทุกคนที่ขับแท็กซี่ทุกคนมีรายได้แบบประกันรายได้แน่นอนว่าตื่นเช้ามากันได้ละ 1,500 โอเค 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นครับ2ชั่วโมง 1,500 นะฮะครับนั่นคือสิ่งที่เขาคนจะได้รับจะมีคนสนใจมั้ยคิดว่าคนสนใจเยอะครับก็เราก็รับสมัครทุกวันนะครับเพื่อที่จะสำรองเข้าไปในโพลิซีของเราอ่ะนะครับผม
โอเคโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับคุณวรพลเอาลองดูกันต่อแล้วกันขอบคุณนะคะคุณวรพลนะคะแก้มขุนทศค่ะนายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่แล้วก็เจ้าของเนี่ยด้วย My Taxi งั้นช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่ค่ะมาถึงเบรกสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เมื่อวานถามกันขึ้นมาเยอะเรื่องที่เราบอกว่าไอคอนสยามจะเปิดตัว9พฤศจิกายนค่ะแต่ว่างานเปิดตัวอลังการงานสร้างใช้ทุนพันล้านจัดคลี่คล่อม3วันด้วยกัน90 11ใช่ค่ะเขาบอกงานนี้ไม่ใช่ Talk of the Town นะคะจะเป็น Talk of the World ค่ะก็ถามกันเข้ามาว่าไอที่บอกว่า Talk of the World มันอะไรอย่างไรเราอธิบายไม่ถูกไปฟังคุณชดาทิพย์จูตระกูลกรรมการบริษัทไอคอนสยามเธอเล่าให้ฟังจากปากเธอเองดีกว่าค่ะเชิญค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาณห้องแมคโตเรียบันรูมโรงแรมวอลดอร์ฟแอทเทอเรียไอคอนสยามได้จัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมเปิดประตูอภิมหาโครงการเมืองสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาทรังสรรค์มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยามในวันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้และในครั้งนี้ยังถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยบริษัทผู้สร้างสรรค์อีเวนต์ชั้นนำของไทยและของโลกรวมกับศิลปินชื่อก้องโลกและศิลปินระดับชาติของไทยพร้อมด้วยนักแสดงอาสาจากทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 คนตอกย้ำแนวคิดสิ่งที่ดีที่สุดของไทยบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลกสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่บนแม่น้ำเจ้าพระยาให้สะกดทุกสายตาโลก เราจะมีงานเฉลิมฉลอง3วันนะคะก็คือวันที่9นะคะ เป็นงานเฉพาะแขกรับเชิญนะคะแล้วก็เราจะเปิดไอคอนสยามสู่สาธารณะในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนจากการทำงานมาตลอด5ปีนะคะก็ต้องขอเรียนว่าเมืองไอคอนสยามครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้นะคะก็เพราะว่าเราได้รับความกรุณานะคะจากหลายภาคส่วนทีเดียวนะคะเราทำงานกับทั้งส่วนของชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งหมดนะคะภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็หน่วยราชการนะคะที่จะทำให้เมืองนี้นะคะตอบโจทย์ของการใช้ชีวิตสู่อนาคตอำนวยความสะดวกสบายให้กับคนทั้งแม่น้ำนะคะแล้วก็มาเพื่อเฉลิมฉลอง250ปีกรุงธนบุรีด้วยค่ะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเราจะเปิดสู่สาธารณชนในวันที่10พฤศจิกายนครับซึ่งเราจะมีงานทั้ง10และ11พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนไทยทั้งหมดนะครับได้ร่วมความภาคภูมิใจนะครับของการเปิดเมืองไอคอนสยามในวันนั้นด้วยยิ่งใหญ่จริงๆรอชมละกันอีกคราวนึงค่ะปิดท้ายด้วยชีวิตดีดีก็แล้วกันนะฮะคือตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานที่เรียกว่าเซ็ต Sustainability Awards Award 2018ของปีนี้ปีนี้เขาก็จัดเหมือนทุกปีแต่ว่าในงานเนี่ยจะมีการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะใช่ค่ะจะมีการมอบรางวัลบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในแต่ละด้านปีนี้น่าสนใจทำกำไรสูงสุดผมไม่สนขาดทุนสูงสุดผมก็ไม่สนใจแต่บริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความยั่งยืนใช่ค่ะดำเนินธุรกิจโดดเด่นมากก็คือ outstanding นะคะแล้วก็ทางปตท.สผ.ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี2561ด้วยนะคะเป็นปีที่3ต่อเนื่องแล้วนะคะก็เป็นข่าวดีๆจากปตท.สผ.ค่ะเอางี้รายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันดีกว่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ